35ฉบับซึ่งความจริงทั้งหมดเนี่ยมีประมาณตลอด4ปี3ปีกว่าถึง4ปีที่ผ่านมามีทั้งหมดเกือบ500ฉบับนะครับแต่เราเลือกเฉพาะ35ฉบับที่สำคัญโดยเราแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันครับ4ประเด็นประเด็นอันแรกคือหมวดที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตัวอย่างที่สำคัญคือคำสั่ง 3/2558 นะครับที่ห้ามชุมนุมเกิน5คนหรือว่านอกจากนี้ก็มีคำสั่งที่ห้ามพรรคการเมืองเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่2คือประเด็นเรื่องเสรีภาพสื่อเสรีภาพสื่อก็อย่างเช่นห้ามสื่อมวลชนหรือว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ย วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถ้าวิพากษ์วิจารณ์ก็จะใช้อำนาจผ่านกสทช.ปิดสถานีได้อะไรทำนองนี้หรือว่ายกเลิกซึ่งเราก็เห็นอยู่ที่ผ่านมานะครับจากนี้ก็ยังหมวดที่3ก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมคำสั่งที่สำคัญก็คือคำสั่งพลเรือนศาลทหารครับแล้วก็ยังมีคำสั่งที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจับกุมกักขังโดยกักขัง7วันโดยไม่ให้มีไม่ให้ใครทราบไม่มีทนายแล้วก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็หมวดที่4เป็นหมวดที่กระทบต่อชาวบ้านโดยตรงก็คือเป็นหมวดสิทธิชุมชนนะครับซึ่งก็มีอย่างเช่นคำสั่งที่ทวงคืนผืนป่านะครับเป็นนโยบายที่ไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าหรือว่านอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งประเภทที่ว่าเป็นการยกเลิกกฎยกเลิกผังเมืองเพื่อการสร้างโรงงานไฟฟ้าโรงงานขยะอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งไอ้หมวดเนี่ยเป็นหมวดที่กระทบต่อชาวบ้านโดยตรงซึ่งไม่มีประชาชนไม่มีส่วนร่วมอะไรประมาณนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นหมวดทั้งหมดครับบูธของเราก็จะอยู่ทางนู้นนะครับสามารถเอามาเฉพาะบัตรประชาชนแล้วเราก็จะมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือลงรายชื่อได้ครับซึ่งถ้าใครไม่ได้มางานนี้และสนใจจะร่วมลงชื่อกับเราก็ยังเข้าไปในเว็บ ilaw.io ครับหรือว่าเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ของ ilaw ก็ได้ครับซึ่งก็สามารถไปกรอกแบบฟอร์มขอก1ครับซึ่งใช้ในการเข้าชื่อแล้วก็ถ่ายสำเนาประชาชนแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วส่งมาทางตู้ปน.ของไอลอได้ครับผมขอบคุณครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับก็มีครับก็ช่วยคุณโบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มก่อนนะครับผมของไอ้เราผมลงชื่อไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้ทางคุณตำรวจถามว่าเซ็นอะไรกันผมว่าไม่มีอะไรนะครับสิทธิในการลงชื่อเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะครับก็ท่านว่าไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยไหมฮะนะครับใครมาแล้วเราก็พูดไปก่อนก็ได้นะสลิปจำไหมฮะนะครับในสคริปต์ที่ผมจะพูดเนี่ยผมมอบให้กับทางท่านผู้กับสน.ทองหล่อไปแล้วนะครับท่านก็ถ่ายรูปผมแล้วแล้วก็ให้สคริปต์เดี๋ยวผมให้สคริปต์คุณโบไปเลยนะครับถ้างั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับอย่างนั้นเราต้องรอจากมีอีกหนึ่งคนได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ผู้คุยกับได้นะมันจะได้ไม่เดทแอคแมทคือตูดผมใหญ่เหมือนกันนั่งไม่ลงจริงเหรออันนั้นเก้าอี้บอจังขอโทษฮะเอาก้นฮะก้นผมใหญ่ฮะขอโทษมันก้นหลุมโอเคแทนที่ตัวนี้คือเนี่ยแหละคือที่อาจารย์คุณโบก็หุ่นดีครับผมอายุมากแล้วนะก็ครับได้ครับวันนี้มีไลฟ์กล้องหลายตัวเลยนะคะเมื่อกี้นี้ขอโทษด้วยนะคะน้องกินนะคะที่ทิ้งให้โซโล่เดียวนะแต่ว่าพี่เป๋าจากไอเราก็มีแบบเมสเซจมาชมแล้วว่ากินเก่งมากนะคะตอนนี้จะเป็นเวลาที่อยากให้ทุกคนนะคะไปใช้เวลากับไอเราด้วยนะคะแล้วก็ไปลงชื่อกันนะโหวตนาฬิกากันอาจารย์เตรียมมาเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ให้บอกค่ะอ๋อตอนนี้เรารอจานิวค่ะบอกกันตรงๆค่ะแม่หนึ่งคะจานิวอยู่ไหนคะแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกเราก็เลยอยากจะใช้เวลาตรงเนี้ยเชิญนะคะหลายๆท่านขึ้นมาพูดคุยนะเดี๋ยวที่นั่งหน้าสลอนกันตรงเนี้ยจะมีการถูกเชิญขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวจีทั้งนั้นนะคะที่นั่งแถวหน้าอยู่วันนี้นะคะอาจารย์คะตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่าช่วงเนี้ยอาจารย์แบบ
take action พอสมควรเลยนะคะถือว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยเรื่องประเด็นทางกฎหมายก็มองหาอาจารย์เป็นหลักแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ขโมยสิ่งที่จะมาพูดในเสวนาแต่เราจะถามก่อนว่าทำไมอาจารย์ถึงแบบช่วงนี้ถึงแอคทีฟจังฮัลโหลครับเรียนตรงๆว่าพูดได้มั้งนะคุณตำรวจคงไม่ขัดใจนะเรียนตรงๆว่าอยากได้นาฬิกาคือผมเป็นคนที่มีแพชชั่นกับนาฬิกาใช่นาฬิกาด้วยครับอันนี้ผมก็ได้เขียนในFacebook ไปครั้งหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยได้เริ่มรู้จักกับเขาเรียกว่านาฬิกากลไกเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นนาฬิกาออโต้ของสวิสเนี่ยก็โดยท่านศาสดาจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยขณะนั้นผมก็ได้ไปทำงานกับท่านนะครับที่นิสสาจุฬาท่านก็พาไปร้านแรกเลยนะชื่อร้านเพนดูลัมนะอันนี้พูดถึงท่านนะฮะขอบคุณท่านนะฮะร้านแรกเนี่ยร้านเพนดูลัมที่ World Trade Center นะสมัยนั้นเลยใช่ luxury เขาเรียก luxury ใช่นะก็เป็นร้านในเครือของทางพิลมพัตตีนะครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าในหมู่คนเล่นนาฬิกาเนี่ยเขาจะเรียกว่าRolex Submariner เขาจะไม่เรียก Sub Date หรือ Sub No Date Submariner นี่แปลว่าเรือดำน้ำเนี่ยหรอใช่ๆเนี่ยจะเอา2ประเด็นมารวมกันเหรอคะนาฬิกาอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นกฎหมายนี่เล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่ผมใส่เนี่ย Rolex ใช่ไหมครับแต่เป็น Explorer แต่มันจะเป็นรุ่น Rolex Submariner นะครับไม่มีวันที่20เกือบ30ปีที่แล้วราคา 45,000 อ๋อนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของเดี๋ยวลืมราคานี้นะครับผ่านพิธีการศุลกากรถูกต้องตามกฎหมายมีใบเสร็จมีเจ้าของแล้วซื้อจริงนะครับอันนี้ต้องพูดออกเป็นชื่อใครคะชื่อผมนี่ครับนะครับคือราคานาฬิกาเนี่ยราคาที่คนเล่นเขาเรียกกันบอกว่าหิ้วเข้าใจหิ้วก็คือเอามาจากเมืองนอกมันจะเลี้ยงภาษีได้ก็จะมีบางคนที่ไปเมืองนอกแล้วก็หิ้วเข้ามาใส่เข้ามาใช่ไหมครับแต่นี่หลังที่เขาเริ่มจับกันไม่มีค่าเครื่องบินก็เลยแบบซื้อที่พลากรแถวนี้แล้วก็ต้องเสียภาษีอะไรหรือเปล่าไม่ครับผมบอกร้านที่เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายเนี่ยว่าผมตั้งใจซื้อในเมืองไทยนะครับแม้ว่าจะทราบว่าจะแพงกว่าแล้วก็เวลาไปต่างประเทศก็ไม่เคยซื้อนาฬิกาหรูเลยนาฬิกาหรูนี่คือเกิน 100,000 เนี่ยนะครับก็ไม่เคยซื้อเลยเพราะว่าผมอยากให้เขาเอาเงินที่ผมจ่ายให้เขาเนี่ยไปเป็นค่าพนักงานไปเป็นค่าบูธค่าเช่าต่างๆเพื่อเขาจะได้มีธุรกิจมีรายได้นะไม่งั้นทุกคนไม่งั้นทุกคนเนี่ยก็จะหิ้วกันหมดนะฮะแล้วทุกคนหิ้วกันมาเนี่ยมันถูกกว่าไม่น้อยกว่า 20% นะถูกกว่าเยอะนะฮะถ้าแสนนึงก็เหลือ 80,000 ถ้าล้านนึงเหลือเท่าไหร่ล่ะครับก็เหลือ 800,000 ก็ถูกไป 200,000 อ่ะค่ะก็คุ้มนะฮะบางทีคุณบินออกไปสิงคโปร์นะฮะไปกินข้าวมื้อนึงไปซื้อนาฬิกากลับมาก็ถูกไป 200,000 ถ้าแบบว่าบินไปหิ้วมาอย่างนั้นเนี่ยไอ้ใบ certificate หรือว่าการ track การตามรอยการซื้อขายเนี่ยมันต่างกันมั้ยคะกับซื้อเมืองไทยคือนาฬิกาหรูเนี่ยนะครับนาฬิกาหรูเนี่ยเขาจะอิชูใช่เขาจะระบุไปเลยว่าใครซื้อบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ระบุเพราะว่าเพื่อเขาจะขายต่อแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือแล้วใครเป็นผู้จำหน่ายเช่นผลิตออกมาจากประเทศสวิสแล้วส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายที่สิงคโปร์หรือที่ญี่ปุ่นหรือที่เกาหลีใต้เขาก็จะมีระบุไปเลยก็จะมีเอกสารการรับส่งต่อกันเป็นทอดใช่ใช่ใช่ครับผมก็นี่ก็พูดถึงเจ้าที่ตำรวจทหารที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับผมก็เห็นใจท่านทุกคนน่ะถามสิครับว่าตำรวจคนไหนไม่อยากได้นาฬิกาหรูๆอยากได้ทั้งนั้นแหละผมก็อยากได้ที่มาวันนี้ผมมีกิเลสนะฮะมีความอิจฉาอยากได้ครับแล้วเมื่อกี้จะไปโหวตยังคะนาฬิกา25เรือนเนี่ยเห็นว่าวันนี้เดือนที่26ใกล้คลอดยังไม่ได้โหวตใช่ไหมคะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตามที่ออกมาทั้ง25เรือนเนี่ยเรือนไหนเป็นเรือนโปรดของอาจารย์เอกชัยคือเรือนโปรดของผมก็เป็นคงเป็นโอ้โหถ้ามีหลายเรือนนะแต่ว่าคือจะบอกว่าตัวสินค้านาฬิกามันเป็นเรื่องรสนิยมอะครับถามว่าทำไมบางคนยอมที่จะอาจารย์เชิญข้างหน้าเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีเดทแอร์เกิดขึ้นนะครับอาจารย์สันลินีบอกว่าเดี๋ยวมากับนักกฎหมายผมปลอดภัยบอกไม่ใช่หรอกครับโดนจับก่อนอันนี้มันเป็นเวทีที่ออร์แกนิกค่ะไปก็ทำนะครับเราไม่อยากให้มีเดทแอร์ก็พูดต่อว่าluxury product หรือสินค้าหรูเนี่ยนะถ้าอ้างภรรยาหน่อยนะฮะ
ภรรยาผมเนี่ยเป็นอัศวินสีส้มนะฮะคือสีส้มคือเหลืองไม่แดงคือเขาไม่เอายี่ห้ออื่นเลยนอกจากยี่ห้อ Hermes เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้ออะไรให้เขาเขาเป็นอัศวินสีส้มก็ต้อง Hermes เขาจะมีวิธีของเขานะฮะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ว่าคือของพวกนี้มันเป็นคล้ายๆมันเป็นรสนิยมอ่ะนะฮะเพราะนั้นถามว่าในราคานาฬิกาในสินค้าระดับราคานี้ถ้าไปซื้อดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยข้ามถนนไปก็ซื้อคาซิโอได้390ทำไมคุณต้องจ่ายเป็นแสนมันเป็นเรื่องรสนิยมนะครับแล้วก็ราคาที่ระดับไหนก็เป็นเรื่องที่คนซื้อยอมที่จะจ่ายหรือไม่นะครับคนไม่ซื้อยอมที่จะจ่ายเท่าไหร่ก็โอเคเป็นเรื่องของซื้อของขายเนาะแล้วก็อีกนิดนึงเรื่องนี้จริงๆมีคนในประเทศนี้นะฮะคนที่แบบรวยมากๆนะมีนาฬิกาเยอะมากนะครับแต่หลายๆคนที่เงียบเนี่ยเพราะหิวฮะใช่ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้ามาใส่คุณแม่เข้าใจใช่ไหมฮะคือเขาหิ้วเข้ามาพอหิ้วเข้ามาเนี่ยมีความผิดนะฮะคุณไม่ได้แจ้งเขาเรียกผ่านพิธีการศุลกากรเนี่ยคุณปรับ 150% นะฮะได้เนี่ยเรือนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณโดนศุลกากรจับณด่านศุลกากรเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 150%ทางปฏิบัติคือทิ้งเลยฮะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคนสั่นสะเทือนหลายคนอยู่เนาะใช่สั่นสะเทือนวงการเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปตอนในเรื่องจริงจังนะคะขอให้ความสนใจคนที่อาจารย์ลากเขาขึ้นมาบนเวทีโดยไม่ตั้งตัวนิดนึงนะคะพี่ยุ้ยสารณีชวานันทกุลถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องความคิดนะคะการอ่านหนังสือแล้วก็ติดตามเรื่องเครือข่ายพลเมืองเน็ตอะไรเงี้ยน่าจะรู้จักดีแต่ถ้าใครอยู่นอกวงเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยค่ะอยากให้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะพี่วีระยังไม่ต้องอยากขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะเก็บไว้เป็นไฮไลท์ไม่ค่ะยังไม่ซ่อนตัวอยู่ก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็เป็นเกียรติฮัลโหลเป็นเกียรติเมื่อกี้ถามคุณโบเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันตัวจริงโบบอกไม่ใช่เคยเจอกันมาแล้วนะคะเริ่มอายุมากแล้วเริ่มหลายปีมาแล้วคิดว่าน่าตอนที่โบยังทำงานค่ะแต่ก็ติดตามก็ชื่นชมทั้งสองท่านนะคะมานานก็แนะนำสั้นๆชื่อสารินีนะคะชื่อเรียกประหลาดนี่แบบชื่อเล่นชื่อยุ้ยนะคะก็เมื่อก่อนก็ทำงานในวงการธนาคารนะคะบริษัทหลักทรัพย์ภาคใหญ่นะคะ8ปีกว่าแต่ว่า10ปีให้หลังเดี๋ยวพอพูดแล้วก็จะดูแก่ขึ้นมาทันทีแต่ว่า10ปีประมาณ10ปีแล้วนะคะที่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการหลักทรัพย์ธนาคารแล้วก็ทำงานเป็นนักเขียนนักแปลนะคะแล้วก็นักวิจัยนะคะตอนแรกๆก็เปิดบล็อกนานมากแล้วช่วงที่ก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มี Facebook ไม่มี Twitter อะไรพวกนี้นะคะก็สมัยนั้นเรายังต้องเปิดคอมใหญ่ๆแล้วก็นั่งพิมพ์มันฟังดูโบราณมากเลยนะสำหรับเด็กสมัยนี้ที่ใช้ Facebook นะคะแต่ว่าก็จากการเขียนบล็อกก็ไปเป็นคอลัมนิสต์นะคะในสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็จากนั้นก็เลยมาร่วมก่อตั้งคือพอเริ่มเขียนคอลัมน์ก็เริ่มเห็นประเด็นที่น่าสนใจอะค่ะก็เพราะว่าเริ่มฟุ้งซ่านเพราะไม่มีงานประจำใช่ก็สนใจประเด็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะสนใจเรื่องว่าธุรกิจที่รับผิดชอบมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะสนใจประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องคอร์รัปชันนะคะตอนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นก็สนใจเรื่องกฎหมายหลักทรัพย์คดีคืออยู่ในวงการที่ทำเงินเนาะแต่ว่าตัดสินใจที่ออกมาอยู่ในวงการที่ไม่ค่อยทำเงินในสายตาคนทั่วไปใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเขียนส่วนใหญ่งานแปลก็จะเป็นเรื่องทำนองนี้ค่ะก็เรื่องประเด็นตั้งคำถามเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจนะคะเรื่องของคำว่าธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไรธุรกิจที่รับผิดชอบ CSR แปลว่าอะไรอะไรพวกนี้เรื่องธรรมาภิบาลสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรที่ไปแบบกระตุ้นความรู้สึกไหมคะว่าอยู่ดีจากธุรกิจแล้วก็จะมาเรื่องพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือต้องบอกว่าช่วงกระแสเรียกว่าความตื่นตัวทางการเมืองนะคะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สนใจประเด็นพวกนี้มากขึ้นเพราะเริ่มเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจหลายตัวอย่างนะคะเริ่มเห็นเคสเพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่แรกๆเลยที่เคยเขียนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นธรรมาภิบาลในตลาดทุนนะคะแต่ว่าพอหลังจากเกิดจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนรัฐประหารปี49เนาะรอบก่อนรอบนี้ค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นรัฐประหารแรกที่จำความได้อะในชีวิตนะคะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีก็ได้มั้งมันก็สงบแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ากฎหมายแรกๆที่เขาออกมาเลยก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็มีการรวมตัวกันแบบหลวมๆนะคะเป็นเครือข่ายก่อนคนที่เขียนบล็อกหลายๆคนซึ่งก็ต่างวงการกันมากเลยนะคะตอนนั้นตัวเองก็
ก็เพิ่งออกจากงานไม่นานแล้วก็มีนักไอทีมีหลายท่านก็รู้สึกว่าเอ้ยพรบคอมเนี่ยมันไม่น่าจะเอามาใช้เรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะมันอาจจะถูกตีความให้คุกคามกลั่นแกล้งกันได้กลั่นแกล้งคนที่เริ่มใช้ออนไลน์เป็นพื้นที่ในการแสดงออกค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มก็ต้องถือว่าเครือข่ายพลเมืองเน็ตเนี่ยก็รวมตัวกันก็คือไทยเนติเซนต์ไทยเนติเซนต์เนี่ยก็รวมตัวกันเพราะตัวกฎหมายนั้นเลยต่อต้านพรบคอมพรบคอมค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นความพยายามที่ออนโกอิ้งนะคะเป็นความพยายามที่ออนโกอิ้งมา10ปีค่ะแต่ก็แล้วเราก็รู้สึกเศร้าที่ว่าพอมารัฐประหารรอบใหม่เนี่ยค่ะเขาก็แก้อีกก็แก้พรบคอมอีกนะคะแต่ว่ารอบนี้เราคิดว่าก็มีเรียกว่าความก้าวหน้าก็แล้วกันในแง่ที่เราก็ร่วมกับองค์กรเครือข่ายนะคะก็ร่วมกับไอลอว์ด้วยร่วมกับ Amnesty International ร่วมกับอีกหลายๆองค์กรเนี่ยก็ผลักดันการรับรู้เพราะว่าพอดีต่อไปเพราะว่าพอดีรัฐบาลเขาไม่ได้จะแก้แค่กฎหมายคอมพิวเตอร์เขาแก้แค่เขาแก้ตัวกฎหมายอื่นๆด้วยที่เขาเราก็เรียกรวมๆว่ากฎหมายดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งเขาอ้างว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเราก็พยายามมองแล้วก็บอกเอ๊ะมันอาจจะจริงก็ได้แต่มันมีข้ออันตรายเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงว่าจะใช้ควบคุมใช้ปิดกั้นแล้วช่วงนั้นก็เริ่มมีกระแสข่าวลือความคิดเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ที่ว่าจะรวมศูนย์ข้อมูลผ่านท่อเดียวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นส่วนแล้วคิดว่าทิศทางคือมันก็ยังไม่สำเร็จอะในแง่ของการผลักดันให้เกิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ดีในประเทศนะคะก็อาจจะผลักดันอีกทีตอนหลังเลือกตั้งเลยหรือเปล่าก็คงต้องพยายามกันต่อไปค่ะงั้นก็ฝากติดตามไทยเนติเซนไทยเนติเซนเน็ตเวิร์กทางแฟนเพจก็จะมีการสื่อสารถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรต่อไปโอเคขอบคุณยุ้ยสำหรับการพูดคุยมากนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านลงจากเวทีก่อนเพราะโบจะจัดเก้าอี้ค่ะแป๊บนึงนะคะทีมงานวันนี้มีประมาณ3คนช่วยเอาไหนครับคือเก้าอี้ของอาจารย์จากนิวอ่ะจะต้องเป็นเก้าอี้พิเศษนอกนั้นอ่ะปกติได้นี่นิวอ่ะทีมกลมๆก็จะนั่งไปได้ไม่มีนิวนั่งนิวต้องนั่งสองตัวพร้อมบ้างนิวยังค่ะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราก็จัดไว้แล้วแต่เมื่อกี้มีการเซลฟี่กันไงเซลฟี่ไปเซลฟี่มาก็ยิ่งเละเลยพี่วีระถ่ายนิดนึงพี่วีระพี่วีระเดี๋ยวได้เดี๋ยวล้างตาบ้างเดี๋ยวทำไมผมมาพวกคุณหนีกันหมดเลยอันนี้ของพี่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างได้ค่ะเอาไว้ข้างล่างไหมคะถ้าจะพยายามบาลานซ์ตรงนี้นั่งไว้ตรงนั้นเลยจากฝั่งอยากจะให้พี่สนิทยุ้ยนั่งดีพี่เวลาชาวดนตรีก็ได้ค่ะได้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเด็กก็ใช้พี่ยุ้ยนั่งข้างพี่นะคะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะแป๊บนึงนะคะก็ตอนนี้อาจารย์ค่ะอ๋ออาจารย์จะนั่งตรงนั้นก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเปล่าค่ะตอนแรกโบนึกว่าให้จัดเซ็นเตอร์จัดสีแดงจัดเซ็นเตอร์นั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะแต่ก่อนอื่นขอบอกกำหนดการนิดนึงว่าข้อ1นะคะใครที่ถ่ายรูปแล้วก็ไลฟ์อะไรนะคะอยากให้ช่วยกันติดแฮชแท็กเวลาประชาชนเพื่อที่เดี๋ยวเพื่อนๆกลับไปก็จะได้ไปดูรูปตัวเองหรือว่าดูการเก็บประเด็นของทุกคนนะคะทุกคนสามารถเก็บประเด็นได้ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้ในวันนี้นะคะถ่ายแล้วก็ลงโพสต์อาจจะสรุปสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเวลาประชาชนเดี๋ยวพวกเราทุกคนก็จะได้ไปดูการสื่อสารของทุกคนด้วยนะคะเราจะใช้เวลาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็โบก็จะพยายามจบประมาณ4 โมงครึ่งหรือ 4:40 หรือเลทสุด 4:45 เนื่องจาก2คนบนเวทีนี้มีอีก1หน้าที่ที่4แยกปทุมวันนะคะสกายวอล์กหน้าหอศิลป์เดี๋ยวหลังจากจบงานนี้พวกเราทั้งเวทีนี้ก็จะ
เดินไปขึ้น BTS ด้วยกันแล้วก็จะไปลงที่สถานีสยามนะคะไปงานตอนเย็นที่ทุกคนทราบได้มีการโปรโมทไปแล้วเนาะโอเคตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของงานในวันนี้เป็นเสวนาที่ตั้งชื่อไว้เก๋ๆว่า Corruption 4.0 ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่า 4.0 แปลว่าอะไรหรือเราจะรู้ก็ตามนะคะแต่ Corruption 4.0 ในความหมายของวันนี้ก็คือเราจะมามองไม่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่พบเห็นนะคะที่ค้นคว้าได้ในปัจจุบันแล้วก็กลเม็ดการโกงการทุจริตต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะต่างไปแล้วจากยุคก่อนมีโซเชียลมีเดียนั่นคือสาเหตุของการมีคำว่า 4.0 อยู่ในหัวข้อวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวจบงานแล้วมาถ่ายกันได้นะคะเป็นหมายเลขบัญชีค่ะกองทุนเพื่อนไผ่นะคะ manage โดยเพื่อนๆของไผ่ดาวดินแล้วก็ตอนนี้การรับจ่ายเป็นโบเองรับผิดชอบอยู่นะคะสามารถสมทบทุนกันได้ก็เงินที่ได้ก็มาใช้ในงานแบบนี้นะตอนนี้ขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิทยากรนะคะ5ดาว4ท่านนะคะขอเริ่มจากทางของโบนะคะคุณวีระสมความคิดค่ะเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันวันนี้สาเหตุที่เชิญมาเพราะว่าเราเห็นว่าพี่วีระเนี่ยต่อต้านคอร์รัปชันมาข้ามยุคข้ามสมัยตอนนี้อยู่ในทศวรรษที่3แล้วของการทำงานเพราะฉะนั้นน่าจะสามารถให้ภาพรวมเกี่ยวกับการต้านคอร์รัปชันภาคประชาชนได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวีระสมความคิดค่ะท่านต่อมานะคะทางซ้ายมือบอกว่าได้แต่จะเป็นคนที่พูดท่านสุดท้ายนะคะก็คืออาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะคะนักวิทยานักวิชาการเรียกว่านักวิชาการสายร็อกเพราะว่าอาจารย์เป็นแฟนเพลงร็อกอยู่หลายวงด้วยนะคะช่วงนี้คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพราะให้ความเห็นที่เข้มข้นมากเกี่ยวกับเรื่องกรณีคอร์รัปชันแล้วก็แง่มุมของกฎหมายวันนี้ก็จะมาเติมเต็มให้เราในส่วนของกฎหมายค่ะอาจารย์เอกชัยค่ะท่านต่อมานะคะคุณยุ้ยเมื่อกี้นี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะสาเหตุของการเชิญในวันนี้มาจากโพสต์บน Facebook 1โพสต์ของพี่ยุ้ยที่บอกประทับใจมากนะคะได้พูดถึงเรื่องของนาฬิกาเนี้ยว่าบางครั้งเนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากการสังเกตการจับผิดการมองเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละแล้วก็ในโลกนี้มันก็มีการนำไปสู่การค้นพบในเรื่องใหญ่ๆนะคะดังนั้นพี่วิจึงให้กำลังใจคนที่คอยหาเรื่องทุกคนนะคะในโพสต์นั้นประเด็นก็ประมาณนี้แต่วันนี้พี่วิก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Open Data นะคะในโลกนี้ค่ะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าความโปร่งใสอย่างสุดขั้วซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังพลเมืองค่ะเดี๋ยวคอยฟังพี่วิค่ะสรินีอาชวานันทกุลนะคะนักคิดนักเขียนของเราคนสุดท้ายก็คือจานิวนั่นเองนะคะจานิวเอามาเนี่ยตอนที่โปรโมทเนี่ยเราก็จะแปะรูปของจานิวนะคะศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์คู่กับพี่วีระสมความคิดเพราะมันเหมือนเป็นตัวแทนของคน2เจเนอเรชันที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการตรวจสอบการคอร์รัปชันและการทุจริตโดยเฉพาะในยุคเผด็จการแบบนี้นะคะจานิวคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากขอเสียงปรบมือทั้งต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจกับหลายๆคดีที่มีอยู่ในตอนนี้ด้วยนะค่ะโอเคค่ะก็ขอเริ่มต้นด้วยพี่วีระนะจริงๆตอนแรกนึกว่าจะอยู่ได้ไม่จบเมื่อสักครู่ทราบว่าจะอยู่ได้ด้วยกันได้จนจบนะคะก็ขอประกาศไว้ตรงนี้พี่จะได้ไม่เปลี่ยนใจอีกค่ะคุณวีระสมความคิดค่ะช่วยเล่าสิ่งที่อยากจะใช้ให้พวกเราฟังเกี่ยวกับการต่อสู้ภาคประชาชนค่ะครับขอบคุณครับคุณโบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนนะครับอยากจะเปิดความในใจนิดนึงนะครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยน้องนักข่าวถามว่าพี่วีระมั่นใจหรือมาเวทีนี้นะครับก็เลยตอบน้องเขานะครับว่ามันไม่ต้องไปถามว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเนี่ยทำงานนะครับช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชันนะครับเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ใช่องค์กรเถื่อนนะมีการจดทะเบียนเหรอคะอันนี้ก็เป็นมูลนิธิหรืออะไรคะเป็นอยู่ภายใต้ร่มมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาของคุณหมอประเวศตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2544ในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตร
นายกทักษิณเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนนะครับให้เกิดเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะครับแล้วผมก็เป็นเลขาธิการนะครับเขาให้เป็น2สมัยแล้วก็ต้องเว้นนะครับก็เป็นหยุดนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยทำงานตรงนี้ช่วยราชการนะครับจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมนะผมเชื่อว่าผลงานผมเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมมากกว่ากรรมการปปช.บางคนอีกนะครับนะผมเชื่อว่าตรงนี้ไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่มีเรื่องใดที่ไปกระทบต่อความมั่นคงของชาตินะครับไม่มีส่วนใดจะไปกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไปทำลายความมั่นคงของชาติมีแต่จะทำให้เกิดความมั่นคงของชาติเพราะเราจะพูดเรื่องของผู้มีอำนาจที่ไปกระทำการผิดกฎหมายหรือไปทำการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมันจึงจะไปกระทบต่อความมั่นคงของคนโกงคนขายชาติเท่านั้นครับก็บอกไว้เลยนะครับบรรดาตำรวจทหารนะครับฝ่ายความมั่นคงที่แห่กันมาในวันนี้คนที่คุณควรจะไปตรวจสอบมันอยู่ในทำเนียบครับไม่อยู่ในเวทีนี้ในเวทีนี้จะพูดกันแต่ความจริงที่จะเปิดโปงความชั่วความเลวเท่านั้นของคนที่ทำลายชาติครับนะครับอันนี้ต้องขอนะครับอยากสลับให้พูดเป็นคนสุดท้ายเลยคราวนี้ก็ขอเปิดนะครับใจแล้วนะครับคราวนี้เราก็เข้ามาถึงประเด็นในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะมายืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งต่อสังคมเพราะว่าเรื่องนี้ผมเป็นคนที่ยื่นต่อปปช.นะเรื่องนาฬิกาและแหวนราคาแพงของพลเอกประวิตรเนี่ยผมเป็นคนยื่นต่อปปช.นะครับคุณศรีสุวรรณกับผมเนี่ยยื่นต่างคนต่างยื่นนะไม่ได้ยื่นร่วมกันนะต่างคนต่างยื่นนะครับเพราะว่าถ้าให้คุณศรีสุวรรณยื่นคนเดียวเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสที่จะตามเรื่องเพราะไอ้กฎหมายปปช.เนี่ยเขาไปกำหนดว่าคนที่จะสามารถติดตามเรื่องจนถึงที่สุดก็คือคนที่ยื่นเท่านั้นดังนั้นนี่ผมถึงต้องขอใช้สิทธิ์นะครับยื่นด้วยหลังจากที่คุณศรีสุวรรณยื่นแล้วเนี่ยผมยื่น2ประเด็นนะยื่น2ความผิดความผิดที่1ก็คือการจงใจปกปิดนะครับไม่แจ้งไม่แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งนะครับนี่กฎหมายอีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องล่ำรวยผิดปกติเพราะว่านาฬิกาต่างๆเนี่ยนะครับที่ปรากฏเนี่ยตอนนี้25เรือนเนี่ยมันปาเข้าไป40กว่าล้านบาทแล้วถ้าไปรวมกับการแจ้งบัญชีที่คุณประวิตรยื่นไว้ต่อปปช.เนี่ยนะครับในเดือนกันยายน2557เนี่ยแกยื่นไว้87ล้าน40ล้านไปบวก87ล้านมัน100กว่าล้านแล้วครับมันเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติแล้วนะครับขอถามแทรกตรงนี้นิดนึงนะคะเห็นรายงานของ Voice TV ว่าคุณประวินเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้น30ล้านบาทใน7ปีอันนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนที่ยื่นคำร้องอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะรวมอยู่ทั้งหมดนะแล้วบวกกับนาฬิกาเป็นหน้าที่ของปปช.เราต้องไปตรวจนะครับเอาละครับอันนี้หลักนะอันนี้คือหลักในการที่ว่าทำไมถึงต้องยื่นตรวจสอบเพราะว่าพฤติการของแกเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนยังไงครับในวันที่4ธันวาคม2560ในวันที่มีการประชุมครม.แล้วก็มีการถ่ายรูปครม.ชุดล่าสุดเนี่ยจำได้ใช่ครับที่คุณประวิตรยกมือขึ้นมาบังแสงแดดเนี่ยมือขวานะถ้าจำไม่ผิดยกมือขวาเนี่ยบังแสงแดดเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนเข้า
ลูกตานักข่าวเนี่ยจนลูกตานักข่าวเนี่ยแทบฉีกเลยคือแสงของแหวนเพชรไม่ใช่นาฬิกานะครับจำดีๆแสงของแหวนเพชรแหวนเพชรวงนี้นะครับทางเพจ CSILA เนี่ยนะครับยืนยันว่าต้องไม่ต่ำกว่า5กะรัตแล้วน้ำนี่ดีมากน้ำงามมากครับเพราะมันแวววาวมากขนาดนั้นราคานี่ต้องไม่ต่ำกว่า5ล้านเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาท 5-6 ล้านบาทเฉพาะแหวนวงนั้นวงเดียวนะเอาล่ะเพราะแหวนเนี่ยมันไปสะเทือนนะไปทำให้ลูกตานักข่าวเนี่ยนะเรียกว่าแทบฉีกเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สนใจว่าโอ้โหแหวนเพชรเม็ดงามแล้วยังไปเหลือบเห็นนาฬิกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าสังคนไทยเนี่ย90%ผมกล้าพูดเลย90%ไม่รู้จักนาฬิกายี่ห้อนี้ครับผมก็ไม่รู้จักริชาร์ดมิลเนี่ยไม่มีใครรู้จักครับริชาร์ดมิลเลอร์ฮะไม่มีใครรู้จักครับปรากฏว่าสื่อมวลชนก็ถามคุณประวิตรบอกแหวนทำไมสวยจังนาฬิกาทำไมสวยจังช่วงนั้นไปดูข่าวได้เลยคุณประวิตรบอกว่าก็ของแกเองยังแกบอกของแกครั้งแรกแกบอกของแกแล้วแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนี่มาเมื่อไหร่มาตอน2อาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอแกบอกว่าเป็นของแกเนี่ยสื่อมวลชนก็ตาลุกวาวเลยสื่อมวลชนก็รีบกลับไปดูการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคุณประวิตรทันทีครับไปค้นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคุณประวิตรเพื่อต้องการดูว่าไอ้แหวนกับนาฬิกาเนี่ยมันแจ้งไว้วันที่เท่าใดแต่ไปลื้อค้นการแจ้งบัญชี4ครั้งของคุณประวิตรไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวในรายการของ2สิ่งนี้ทั้งแหวนและนาฬิกาไม่มีเลยครับตั้งแต่การแจ้งในปี2551ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ในปี2544หลังจากพ้นตำแหน่งในรัฐบาลอภิสิทธิ์ครั้งที่3ในปี2555ครบ1ปีหลังจากพ้นตำแหน่งครั้งที่4ก็คือเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ในปี2557ปลายปี57กันยาไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวจะขอเล่านิดนึงเพราะว่าเราเห็นใบรายการแสดงรายการนั้นด้วยที่บอกว่าไม่มีเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่มีแหวนกับนาฬิกานะไม่มีอะไรเลยที่มีค่าเกิน200,000 บาทไม่มีอะไรเลยครับในช่องที่ให้เขียนนะทรัพย์สินอื่นเขาเขียนว่านะรายการทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาทขีดยาวเลยครับหมายความว่าไม่มีครับไม่แจ้งนะครับไม่แจ้งไม่ว่าไม่แจ้งหมายความว่าคุณไม่ต้องการเปิดเผยในเมื่อไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่ต้องเอามาใส่โชว์ถูกไหมถูกไหมของปกปิดเอามาโชว์ทำไมใช่ไหมถ้าโชว์นี่หมายความว่าไงมันท้าทายมันท้าทายกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายปปช.เนี่ยเขาบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือรัฐมนตรีเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน30วันภายใน30วันไม่แจ้งหมายความว่าไงไม่แจ้งหมายความว่าไง
ปกปิดจงใจปกปิดผิดไหมผิดผิดแต่ปปช.บอกว่าถ้าเป็นของเพื่อนก็ไม่ต้องแจ้งเนี่ยค่ะมันเป็นอุปสรรคไหมยากตกปากจังเลยปปช.ที่พูดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเลขาปปช.เนี่ยเวลานักข่าวถามประเด็นอื่นมันบอกว่าตอบไม่ได้ครับขอไม่พูดครับและประเด็นนี้เขาไม่ได้ถามแล้วมึงพูดทำไมฮะมึงไปพูดทำไมไปพูดทำไมบอกว่าถ้าเป็นของคนอื่นไม่จำเป็นต้องแจ้งเฮ้ยหน้าที่คุณเนี่ยนะเลขาปปช.เนี่ยคุณมีหน้าที่นะถ้าคุณจะไม่พูดอะไรคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณมาแถลงข่าวนี่หมายความว่าคุณต้องการให้ข่าวแต่พอนักข่าวเขาอยากรู้ว่าพลเอกประวิตรแจ้งอะไรมามั่งใครเป็นเจ้าของตกลงนาฬิกามีกี่เรือนคุณตอบไม่รู้ครับพูดไม่ได้ครับอะไรไม่ได้ครับแต่ไอ้คำถามเนี่ยนักข่าวเขาไม่ได้ถามเลยเออแล้วพูดออกมาทำไมบอกว่าถ้าเป็นของคนอื่นเป็นของเพื่อนเนี่ยไม่ต้องแจ้งคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงครับ ในทางกฎหมายเนี่ยมันเข้าข่ายไปเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้กับผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหม นี่แหละครับสิ่งที่ควรพูดเลขาปปช.ไม่พูดสิ่งที่ประชาชนอยากรู้เขาไม่พูดเขาไม่ตอบแต่สิ่งที่ไม่ควรพูดหรือพูดแล้วเนี่ยมันไปชี้ช่องให้โจรไปช่วยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกกล่าวหาพูดทำไมนะครับอันนี้นะผมตั้งเป็นประเด็นไว้นะอันนี้หลักเลยนะเราต้องเอาหลักไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถูกไอ้พวกนี้ไปบิดเบือนทุกวันมันจะมีคนออกมาแถออกมาบิดเบือนทุกวันประเด็นที่หนึ่งอย่างที่ผมตั้งไว้แล้วนะกฎหมายบอกว่าคุณเข้ามาดำรงตำแหน่งคุณต้องแจ้งนะต้องแจ้งนะกฎหมายบังคับใช่ไหมบังคับเฉพาะใครบังคับเฉพาะคนเข้าสู่ตำแหน่งเท่านั้นเขาเอาปืนไปจี้ให้คุณมาเข้าสู่ตำแหน่งไหมมีไหมมันไม่ใช่เสือกมันไปยึดอำนาจมาเออมันไปทำรัฐประหารมาด้วยเห็นไหมนะครับเนี่ยแหละนะฮะในเมื่อคุณเนี่ยนะอยากจะเข้ามาคุณก็ต้องทำตามกฎหมายเพราะอะไรครับกฎหมายปปช.ยังมีสภาพบังคับครับกฎหมายปปช.ยังไม่ได้ถูกยกเลิกบังคับใช้กับทุกคนในประเทศไทยครับดังนั้นคุณได้อำนาจรัฐมาคุณเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วคุณอยากจะมาเป็นนักการเมืองบริหารประเทศคุณมาตั้งรัฐบาลคุณก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายปปช.แต่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปปช.อย่างที่ผมบอกนะซึ่งคุณไม่มีเสรีภาพที่จะอ้างว่าเป็นเสรีภาพที่จะไม่แจ้งก็ได้ไม่ได้ครับเพราะกฎหมายเขาเขียนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งมีความผิดคุณมาอ้างเสรีภาพไม่ได้ถ้าคุณอยากมีเสรีภาพตรงนี้ไม่ต้องเข้าการเมืองถูกไหมอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไม่มีใครก็ว่าแต่ถ้าอยากจะเข้ามามีอำนาจทางการเมืองต้องแจ้งหนึ่งแล้วนะภายใน30วันไม่แจ้งผิดแล้วนะสองเมื่อคุณอยู่ครบนะจนพ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลอภิสิทธิ์ในปี2544แจ้งไหมต้องแจ้งหลังจากพ้นจากตำแหน่ง30วันภายใน30วันเหมือนกันแจ้งไหมไม่แจ้งครั้งที่3เมื่อครบ1ปีหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐบาลอภิสิทธิ์แจ้งไหมไม่แจ้งครั้งที่4เข้าร่วมรัฐบาลประยุทธ์ปลายปี57แจ้งไหมไม่แจ้ง
อย่างนี้ทางกฎหมายเดี๋ยวอาจารย์เอกชัยก็จะช่วยยืนยันได้ว่าทางกฎหมายเนี่ยเจตนาเนี่ยมันชัดแล้วความผิดมันซ้ำซากถึง4ครั้งไม่แจ้งเลยไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างว่าไม่เจตนาปกปิดฟังไม่ขึ้นนะครับผมนักกฎหมายนะประเด็นเนี้ยประเด็นเดียวผมว่าคุณประวิตรก็ตายแล้วแล้วไม่ต้องถึงนาฬิกา25เรือนหรอกครับนาฬิกาเรือนเดียวก็ตายแล้วนาฬิกาเรือนเดียวก็ผิดแล้วนาฬิกาเรือนเดียวก็ต้องถูกออกจากการเมือง5ปีแล้วแล้วถ้าไปเข้าขายมาตรา103ในเรื่องที่ไปได้ไปอ้างว่ายืมใช้นะสมมุตินะแต่ผมไม่เชื่อหรอกของเขานั่นแหละไม่ได้ยืมใครหรอกเพราะว่าใช้เสมือนของตัวเลยนะครับถึงแม้จะเป็นทรัพย์ของคนอื่นนะผมจะบอกให้นะกฎหมายปปช.นะถึงแม้จะเป็นทรัพย์ของคนอื่นแต่เราเอามาใช้เนี่ยเขาก็ให้แจ้งนะครับบอกให้ไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ปปช.คนใดไปตีความบอกไม่ต้องแจ้งเนี่ยผิดไม่ใช่เพราะคุณดำรงตำแหน่งอยู่ถ้าคุณไม่มีอำนาจใครเขาจะให้คุณยืมผมถามหน่อยเถอะเพราะคุณมีอำนาจให้คุณให้โทษนะครับคุณมีอำนาจให้คุณให้โทษถ้าคุณเป็นตาแก่เป็นตาป้อมแก่ๆอยู่บ้านเนี่ยผมถามหน่อยใครจะให้ยืมใครจะให้ยืมไอ้นาฬิกาเป็นล้านๆเนี่ยเพราะคุณมีอำนาจคุณมีอำนาจคุณมีบารมีตรงนี้แหละครับมันถึงเป็นประโยชน์อื่นใดไงมันจึงเข้าข่ายเป็นประโยชน์อื่นใดคุณเอายืมมาใช้มันสามารถที่จะเอามาคำนวณเป็นมูลค่าเกิน 3,000 บาทได้เข้ามาตรา103รู้ไหมมาตรา103ในความผิดว่าไงความผิดว่าไงจำคุก3ปีครับจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับใช่ครับไม่นำซ้ำมาตรา103/1บอกว่าความผิดตามมาตรา103เนี่ยให้ถือว่าเป็นความผิดต่อการทุจริตต่อหน้าที่ใช่ครับสามารถส่งเรื่องไปถอดถอนและแถมท้ายอีกคือความผิดเนี้ยอัยการจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีต่อศาลศาลฎีกาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยเพราะฉะนั้นโดนไป3เด้งเลยครับใช่ครับแล้วสิ่งที่คุณวีระพูดทั้งหมดเนี่ยถูกหมดเลยแค่นี้ครับครับแต่ก่อนที่จะลงไปประเด็นกฎหมายเพิ่มเติมค่ะอยากถามพี่วีระว่าหลังจากเจอท่าทีของปปช.แบบเนี้ยเราในฐานะที่เป็นคนเคลื่อนไหวเป็นคนไปยื่นหนังสือเป็นคนแรกๆเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มท้อหรือรู้สึกยังไงมั้ยคะหรือคิดว่าจะยังไงต่อคะพี่วีระต่อสู้มาทศวรรษที่3แล้วเนี่ยน่าจะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะก็เจอนะไม่ใช่ไม่เจอน้องโบเจอแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับรอจนกว่าปปช.จะมีมติแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับปปช.ครับเดี๋ยวได้เจอแน่บอกได้เลยนะศาลอาญาทุจริตมีแล้วนะเดี๋ยวปปช.ถ้ากระทำการนะครับที่ไปเข้าข่ายช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ได้รับโทษตามกฎหมายปปช.ก็เป็นจำเลยครับนะปปช.ก็มีความผิดนะครับผมไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยต่อการทำหน้าที่ของปปช.ในขณะนี้ผมปล่อยเลยมันอยากทำอะไรให้มันทำปล่อยให้มันทำความผิดให้ชัดทำความผิดซ้ำซากเวลาที่ไปศาลมันจะได้ไม่มีข้ออ้างกับศาลว่ามันขาดเจตนา นะครับแล้วเรามาบอกงี้แล้วเขาจะทำไหมเนี่ยมันทำอยู่แล้วมันทำอยู่แล้วก็ปล่อยมันนะครับไม่ต้องตกใจนะพวกเราไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องนี้ไม่จบเรื่องนี้ไม่จบนะครับผมไม่กลัวบอกก่อนนะวีระไม่เคยกลัวตำรวจวีระไม่กลัวทหารแต่ไปถามตำรวจกับทหารกลัววีระไหมนะครับเพ
พราะว่าผมไม่เคยทำผิดกฎหมายนะผมมีแต่รักษาประโยชน์ให้ประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่รักษาประโยชน์ให้ประเทศไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรกับไอ้พวกนี้นะครับแต่ไปดูไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับว่าเขาทำถูกกฎหมายหรือเปล่าแม้แต่ปปช.ก็ไม่ต้องกลัวนะนี่ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับให้พวกเราเนี่ยมั่นใจในสิ่งที่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำถูกกฎหมายเราไม่ต้องกลัวครับนะเราไม่ต้องกลัวอะไรที่อยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายเนี่ยนะเราไม่ต้องกลัวกฎหมายนี่รวมคำสั่งคสช.สารพัดคำสั่งด้วยหรือเปล่าคะสำหรับผมนะอะไรที่มันออกมาโดยไม่ชอบนะถึงแม้มันจะมีสภาพบังคับก็ต้องดูนะก็ต้องดูแต่ถ้าเผื่อเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรองรับนะไอ้กฎหมายของคสช.เนี่ยมันถ้ามาขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลังพิงให้อยู่นะครับเพราะเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญสู้กันต่อไปเดี๋ยวน่าจะต้องมีรอบ2สำหรับพี่วีระแน่นอนนะคะโมขอไปประเด็นต่อไปอีกสักครู่หนึ่งขอบคุณมากค่ะเป็นมาได้เราใจมากนะคะต่อมาหลังจากเห็นภาพเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็การต่อสู้นะคะในมุมของคุณวีระแล้วเนี่ยอยากจะไปที่คุณยุ้ยนะคะสรณีชวานันทกุลเพื่อจะเปิดโลกทัศน์ของเราในอีกมุมนึงค่ะว่าในต่างประเทศประเทศโลกที่หนึ่งเขามีวิธีการจัดการกับเรื่องของการคอร์รัปชันทุจริตหรือการตรวจสอบภาคประชาชนอย่างไรค่ะเชิญวิวค่ะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะพูดต่อจากคุณวีระก็เหนื่อยก็จริงๆหัวข้องานเสวนานี้นะคะคอร์รัปชัน 4.0 ส่วนตัวคิดว่าคอร์รัปชันเมืองไทยเท่าที่ตามเรื่องมามันยังไม่ 4.0 เท่าไหร่นะมันอาจจะ 1.0 2.0 แต่พลเมืองนี่แหละ primitive อยู่แต่ว่าพลเมืองนี่แหละจะเป็น 4.0 ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเคสเรื่องนาฬิกาเนี่ยอาจจะเริ่มเปิดอย่างนี้ว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีมากนะคะถ้าย้อนไปเนี่ยสัก10ปีก็พอก่อนมีโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะยากมากเลยนะคะที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นความสนใจนะคะแล้วก็พอดีได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนทำเพจนะคะแอดมินของ CSI LA นะคะอันนี้ก็อาจจะโฆษณาคอลัมน์ล่วงหน้าท่านไหนสนใจเขียนคอลัมน์ชื่อประชาชน 2.0 นะคะลงเว็บไซต์ไทยพับลิก้ากับกรุงเทพธุรกิจเยี่ยมเลยเพราะว่าแอดมินเพจเนี้ยได้แชร์อีเวนต์นี้ของเราก็ค่ะก็คือที่จะบอกว่าน่าสนใจมากวิธีการทำงานนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำในสิ่งที่หนึ่งก็คือใช้พลังของโซเชียลมีเดียเต็มเปี่ยมนะคะก็คือว่าเป็นเพจซึ่งจริงๆเขาก็เป็นที่รู้จักมีคนติดตามหลายแสนอยู่แล้วจากหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะทั้งเรื่องเกาะเต่าแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็คือเอาประเด็นที่หนึ่งก็คือมันเป็นข้อมูลสาธารณะนะอย่างที่เมื่อกี้คุณวีระพูดนะคะคุณประยุทธ์แกใส่นาฬิกาแกไม่ได้แอบใส่ไม่ใช่ว่ามีคนซูมเข้าไปเห็นว่ากำลังใส่นาฬิกาในห้องนอนไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวเลยแกก็ใส่เปิดเผยนะคะในที่สาธารณะแล้วก็ใส่ในฐานะที่หลังจากที่ดำรงตำแหน่งแล้วนะคะใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะในฐานะคุณนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ตัดเรื่องของการละเมิดออกไปเพราะฉะนั้นก็คือเพจเนี้ยเขาก็ทำแค่เอาภาพที่มันเป็นสาธารณะเนี้ยออกมานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำพอมันเริ่มมีข้อมูลแล้วว่าเอ๊ะคนเริ่มสังเกตว่าแกไม่ได้มีอยู่เรือนเดียวไม่ได้ใส่อยู่เรือนเดียวเนี่ยก็ไปสร้าง Google Docนะคะก็ไปสร้างเหมือนกับอีกคล้ายๆเป็นช่องทางให้คนเนี่ยให้ข้อมูลนะคะก็คือเขาก็บอกว่าถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาเนี่ยช่วยส่งข้อมูลมาเหมือนเป็นไฟล์ที่แชร์อยู่บนคลาวด์แล้วใครก็เข้าไปอินพุตได้ใช่ใช่ก็คือมีคนเข้าไปหมายว่าใส่ข้อมูลได้เลยอัปโหลดรูปนะอัปโหลดรูปเข้าไปได้ใครที่ตาดีนะคะมองเห็นเพราะแกก็ออกข่าวบ่อยใช่ไหมคะก็คือเห็นที่ไหนเนี่ยก็อัปโหลดรูปได้แล้วแกก็บอกว่าใช้วิธีก็ cloud sourcing อ่ะหมายความว่าใช้พลังของคนที่เข้าเพจนี่แหละนะคะบอกไหนใครที่เป็นเซียนนาฬิกาเชื่อว่ามีเยอะหน่อยช่วยกันดูหน่อยว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะคะอันนี้เพราะนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของอันนี้คือพลังพลเมืองรุ่นใหม่นะคะก็คือว่ารวมตัวกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนนะคะคิดว่าประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงบางท่านก็อาจจะยังสับสนอยู่นะคะคือคิดไปว่าใครที่มาคุยกันในเพจหรือว่าทำอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นเครือข่ายกันแน่นอนนะคะต้องมีท่อน้ำเลี้ยงมีไรโน่นนี่นะคะก็เนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าฝ่ายความมั่นคงบางท่านก็อาจจะยังตามไม่ทันนะคะเรื่องของวิธีคิดหรือว่าวิธีพลเมืองสมัยใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วแน่นอนอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของพลเมืองในออนไลน์นะคะแต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลสื่อมวลชนกระแสหลักก็จะต้องตาม
ก็ต้องมีการตามเพราะว่าแล้วในเมื่อมันอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เรียนเดียวมันก็บอกมาเรื่อยๆเลยนะคะจนกลายเป็นว่าเยอะแยะมากมายคนทำปฏิทินล่วงหน้าไปได้2ปีนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลให้ฝ่ายที่ทำงานเรียกว่าบนดินนะคะอย่างเช่นคุณวีระนะคะแล้วท่านอื่นก็คือก็ใช้เป็นข้อมูลในการที่จะไปขับเคลื่อนในทางกฎหมายนะคะก็คือคิดว่ามันก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือโลกสมัยใหม่แล้วนะคะก็คือว่าอาศัยเพียงอะไรอาศัยเพียงคนที่ช่างสังเกตแนวที่สังเกตแล้วก็โอเคใช้พลังโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะคะซึ่งทิศทางนี้ในประเทศไทยคิดว่ามันก็สอดคล้องกับที่หลายๆคนในหลายๆประเทศนะคะกำลังทำอยู่มันเกิดเป็นกระแสนะคะกระแสนี้เนี่ยมันมี2คำที่อาจจะว่าคลุมปรากฏการณ์นี้นะคะคำหนึ่งก็คือคำว่า radical transparency หรือว่าความโปร่งใสสุดขั้วอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า open data นะหรือว่าข้อมูลเปิดซึ่ง open data ก็โยงกับคำว่า open government หรือว่ารัฐบาลเปิดนะคะRadical Transparency คืออะไรนะคะก็คือจริงๆแล้วก็จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตนี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมโหฬารแล้วรัฐเองก็มองเห็นนะรัฐบาลหลายประเทศก็มองเห็นพลังของอินเทอร์เน็ตพลังของเครือข่ายเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะช่วยคืออันนี้รัฐที่มีเจตนาดีนะคะเขาก็คิดว่าถ้าเราเอาข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะออนไลน์เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราทำทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลแทนที่จะมานั่งซีล็อกกระดาษเป็นกองๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยในแง่ลดต้นทุนด้วยลดค่าใช้จ่ายนะลดค่าใช้จ่ายของรัฐนะคะประชาชนก็ได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายนะคะทีนี้พอมันเริ่มเกิดแนวคิดเรื่องของก็เป็นเรื่องที่มาของแนวคิดพวกรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะคะนั้นเพราะในมุมของรัฐเองเนี่ยก็เขาก็อยากที่จะเข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเครือข่ายนะคะใช้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะว่าก็ช่วยประหยัดเงินตัวเองด้วยนะคะเรื่องประหยัดงบมาแล้วมันก็ช่วยสร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าพอคนมีข้อมูลมากขึ้นแน่นอนมันก็ทำให้เห็นอะไรมากขึ้นนะคะมันก็มีตัวอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างแค่บางประเทศเท่านั้นเองนะคะตัวอย่างรัฐบาลอย่างเช่นยูเครนนะคะรัฐบาลยูเครนหรือสโลวาเกียนะคะหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาตีพิมพ์เป็นรายงานออกมาเลยนะคะว่าหลังจากที่เอาข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยทำเป็นระบบออนไลน์แล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้คนเข้ามาดูให้คนเข้ามาตรวจสอบได้เนี่ยช่วยประหยัดต้นทุนงบประมาณของรัฐนะคะ10-20%แล้วก็มันไปไกลกว่านั้นอีกก็คือมันก็ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นนะก็คือมันเพราะว่าพอข้อมูลมันออนไลน์มันก็มีการตั้งคำถามค่ะเฮ้ยทำไมบริษัทนี้ได้งานเยอะจังเลยนะคะไอ้บริษัทนี้คนไหนไปดูซิเครื่องของเป็นนามสกุลอะไรหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นทิศทางแบบนี้นะคะซึ่งคำว่าความโปร่งใสสุดขั้วในแง่นี้มันก็เลยเป็นเรื่องของรัฐบาลก็อยากทำนะคะในหลายประเทศส่วนประชาชนเองแน่นอนก็อยากได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองหนึ่งได้บริการดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็สองก็คือว่ามันได้ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลเยอะขึ้นเกี่ยวกับรัฐข้อมูลที่เมื่อก่อนเราอาจจะเข้าไม่เคยถึงนะคะมันก็เป็นกระแสเรื่องของเริ่มมีระบบอย่างนี้หรือยังคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการประมูลงานเนี่ยก็คือในประเทศไทยเองอันนี้ก็ในก็เป็นอาจจะลองเป็นข้อมูลนะคะเผื่อท่านที่ยังไม่ทราบเราก็มีรัฐบาลสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนาะซึ่งเขาก็พยายามทำเรื่องพวกนี้ค่ะและจริงครม.สมัยเผด็จการเนี่ยเขาก็มีคำสั่งมีระเบียบที่บอกว่าเขาสนับสนุนเรื่องของ open data open government นะคะแต่ว่าซึ่งรูปธรรมคืออะไรถ้าวันนี้เราถ้าลองเข้าเว็บไซต์มันจะมีเว็บไซต์ชื่อ data นะคะ .go.th มันมีแอปพลิเคชันใช้ในมือถือได้ชื่อภาษีไปไหนแล้วก็เว็บไซต์ชื่อภาษีไปไหนนะคะซึ่งก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งนี้ก็ต้องอาจจะต้องขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ก็พยายามที่จะทำเรื่องพวกนี้ data นะคะ .go.th มันมีแอปพลิเคชันใช้ในมือถือได้ชื่อภาษีไปไหนแล้วก็เว็บไซต์ชื่อภาษีไปไหนนะคะซึ่งก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งนี้ก็ต้องอาจจะต้องขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ก็พยายามที่จะทำเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานะอย่างเช่นถ้าเราลองใช้เมื่อเช้าก็เพิ่งลองเนี่ยค่ะในแอปพลิเคชันภาษีไปไหนเนี่ยก็เซิร์ชคำว่าเรือดำน้ำนะเซิร์ชคำว่ารถไฟความเร็วสูงเซิร์ชคำว่านาฬิกาคือเซิร์ชคำที่เรียกว่าประชาชนใช่ไหมคะเรียกว่ามีคำถามเยอะอะแล้วเจอไหมคะไม่เจอค่ะอันนี้มันคือปัญหาใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็เลยไปจากการทำแอปแล้วก็คือจริงๆเขาเรือดำน้ำเนี่ยมันเหมือนมีงบซ่อมแซมอะไรบางอย่างงบจ้างนักดำน้ำมาฝึกอะไรพวกนี้นะคะแต่ไม่ใช่โครงการที่เราตั้งคำถามใช่ไหมโครงการ 30,000 กว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะบอกว่าแนวคิดเรื่องของความโปร่งใสสุดขั้วเนี่ยในแง่หนึ่งมันคือมาพร้อมกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตมาพร้อมกับการเติบโตของเว็บ 2.0 ที่เรียกว่าพลเมืองคุยกันเองได้และยิ่งพอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้เร็วมันก็ยิ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะประเทศไทยนะก็คือเขาก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเอาข้อมูลขึ้นมาเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือแล้วจริงๆในภาคเอกชนก็เหมือนกันภาคเอกชนเองบริษัทหลายๆบริษัทก็จะเจอว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช้วิธีตั้งรับ
ก็คือพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยสมมติมีปัญหาเรื่องสินค้าเขาเนี่ยเขาก็จะรอให้เรื่องเงียบใช่ไหมคะเราก็ค่อยออกแถลงการมาหรือไม่งั้นก็พยายามจะปิดข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกวันนี้มันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าคนคุยกันตลอดเวลาในเมืองไทยเราก็มีคนไปอยู่ในพันทิปเราใช้ทวิตเตอร์เวลาเจอปัญหาสินค้าเราบ่นทันทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันตัววิธีการสื่อสารของเราเองการที่มันมีเครื่องมือพวกนี้บริษัทเองเขาก็นิ่งนอนใจไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยนะวันนี้คนที่งานบริษัทเรื่อง PR เรื่องอะไรค่ะเขาก็พยายามบอกว่าตัวบริษัทเองนะก็ต้องโปร่งใสสุดขั้วแล้วเหมือนกันก็คือว่าต้องรีบให้ข้อมูลตลอดเวลาแล้วก็ต้องเข้าไปพยายามที่จะอธิบายนะคะแล้วก็ติดตามใส่ใจว่าผู้บริโภคเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงทีนี้พอเราอยากจะได้ข้อมูลหลักอยากจะเห็นความโปร่งใสมากขึ้นแน่นอนความโปร่งใสจริงๆฟังพูดคำว่าความโปร่งใสมันเป็นนามธรรมค่ะแบบประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ตัวเองก็จะชอบคำพูดของมันมีผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกันท่านหนึ่งนะคะก็เสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่าก็เป็นคนที่สนใจมากเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทำไมผ่านท่านก็พูดคำหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือแสงแดดนะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับบังแดดนะคะแต่ว่าก็นะคะเพราะงั้นก็คือความโปร่งใสเนี่ยคือต้นทางเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่คุณโบพูดถึงโพสต์ที่ตัวเองเขียนนะคะคอร์รัปชันเนี่ยธรรมชาติของการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่มีข้ออ้างคำว่าความมั่นคงเข้ามาแปะเรื่องคำว่าความลับทางราชการเข้ามาแปะเนี่ยข้อมูลมันยากมากนะคะแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสเนี่ยมันยากมากที่เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วแม้แต่หาข้อมูลเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันเลยต้องอาศัยอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีมันก็จะเป็นต้นทางให้เพราะฉะนั้นการเรื่องที่บอกเพราะฉะนั้นความโปร่งใสเนี่ยมันก็เป็นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเจตนารมณ์ด้วยของตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องกฎหมายเพื่อเปิดเผยทรัพย์สินนะคะก็คือเพราะเราก็มองเรื่องนี้เหมือนกันถ้าคุณจะเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเนี่ยคุณก็ต้องมีเจตนาดีใช่ไหมที่จะเปิดเผยว่าคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็คือเสียสละความเป็นส่วนตัวบางส่วนอะใช่ไหมคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่ก็คือเพราะถ้าคุณโปร่งใสก็ไม่มีปัญหาคนก็จะไม่ตั้งคำถามแต่ถ้าคุณยิ่งปิดบังยิ่งแบบปกปิดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นการตั้งคำถามถึงเจตนาละเพราะฉะนั้นเจตนามันก็จะตั้งคำถามต่อไปว่าคุณมีเจตนาอะไรนะถึงจะได้ถึงจะปกปิดแล้วเจตนานั้นเนี่ยทำไมถึงมีเจตนาแบบนี้มันเป็นเพราะว่าคุณต้องการจะปกปิดกรณีที่มีปัญหาหรือคอร์รัปชันจริงๆหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นคิดว่าความโปร่งใสเนี่ยมันเลยเป็นต้นทางทุกอย่างอีกตัวอย่างนึงที่จะยกสั้นๆก็คือทีนี้พอวันนี้ในยุคที่โลกเนี่ยเรียกร้องเรื่องของความโปร่งใสสุดขั้วมากๆเนี่ยค่ะมันก็เริ่มมีมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลออกมาเยอะนะคะอย่างคำว่าข้อมูลเปิดเนี่ย Open Data ก็เริ่มใช้กันข้อมูลเปิดนี่หมายความว่าในเมื่อไหนๆรัฐจะเอาข้อมูลเนี่ยเปิดออกมาให้ประชาชนเห็นแล้วในเมื่อมันอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมันก็ควรจะอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายๆเอาไปประมวลผลเอาไปโค้ดโปรแกรมสรุปวิเคราะห์อะไรได้ง่ายๆโดยอาจจะเขียนไม่ใช่ว่าแบบราชการทุกอย่างต้องมาเป็นไฟล์ PDF สแกนไฟล์เบิ่มแล้วก็ต้องมานั่งคีย์ตัวเลขเองอะไรพวกนี้ไม่ใช่แล้วคือเปิดทางให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะเปิดแต่ข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะคะสมมติเราขึ้นไปแล้วเราเปิดทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนที่ได้งานรัฐเนี่ยเขามีคนซ้ำหน้ามากน้อยแค่ไหนถ้าทั้งหมดระบบมันทั้งหมดมาเชื่อมกันเราบอกว่างั้นอาจจะเขียนโค้ดเล็กๆบอกว่างั้นเอาเลขดูแค่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทต่างๆหรือเลขจดทะเบียนเนี่ยแค่นี้โปรแกรมมันก็จะรวมมาให้หมดเลยได้ว่าการทำงานของ Excel ที่มีการประมวลผลใช่มันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะนักข่าวก็ทำงานในเชิงเรียกว่าติดตามตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเยอะหรือไม่ใช่แค่นักข่าวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นเนี่ยพื้นที่ที่ใครๆก็เข้าถึงได้ไม่ต้องรอนักข่าวไปใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารซึ่งก็เขาก็ให้มั่งไม่ให้มั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือใครๆที่สนใจก็ใช้ได้นั้นมันก็จะเป็นข้อมูลที่ช่วยเราในการติดตามตรวจสอบเพราะฉะนั้นคำว่า Open Data มันเลยมีความหมายถึงมาตรฐานของข้อมูลด้วยที่ว่ามันต้องมีเรียกว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะใครๆก็ใช้ได้อยู่ในรูปแบบที่ให้เครื่องอ่านได้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถประมวลผลได้ง่ายอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งตัวอย่างก็มีมากมายอย่างตัวอย่างที่อาจจะน่าสนใจอย่างในต่างประเทศเนี่ย UK ที่อังกฤษเขาเคยเกิดกรณีอื้อฉาวมากเลยนะฮะประมาณปี2009ก็เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะคะเกี่ยวกับว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าสสเนี่ยบางคนทำไมเบิกค่าใช้จ่ายเนี่ยเบิกอะไรดูมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลอย่างบางคนเบิกไปสร้างบ้านหลังที่2 อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเบิกกับรัฐก็มีการตั้งคำถามนะฮะแล้วก็มีการพยายามใช้ข้อมูลข่าวสารของอังกฤษนั่นแหละขอให้เขาเปิดเผยรายละเอียดออกมาซึ่งก็ยึกยักนะสภาก็ยึกยักนะฮะก็ไม่ได้ยอมเปิดจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยนำไปสู่เรียกว่ามีคนผู้หวังดีอ่ะส่งข้อมูลที่ไม่เซ็นเซอร์เนี่ยให้กับหนังสือพิมพ์นะให้การ์เดียนให้หลายฉบับก็เลยตีแผ่ออกมาเป็นมหากรรมที่เรียกว่าโอ้โหเนี่ยสอดจำนวนเยอะแยะเลยนะใช้งบประมาณแบบอะไรก็ไม่รู้เบิกอะไรที่ไม่ควรเบิกเนี่ยก็เลยนำมาซึ่งการแก้กฎหมาย
แล้วก็มีองค์กรอิสระอีกอันนึงเกิดขึ้นเพื่อให้มาดูเรื่องของการใช้จ่ายการเบิกค่าใช้จ่ายตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเพราะนั้นก็คือเป็นการเพิ่มพลังพลเมืองไงใช่ค่ะเพราะว่าก็คือว่าพอมันมีองค์กรนี้เขาก็ประกาศเลยบอกว่านั้นทิศทางของโลกสมัยใหม่เนี่ยเราจะเปิดเผยการทำงานของเราเนี่ยให้ประชาชนตรวจสอบได้คราวนี้มันมีข้อเสียอะไรมากมั้ยคะในเรื่องของความโปร่งใสแบบสุดขั้วเนี่ยค่ะในแง่ของไม่รู้สิถ้าเป็นคนทำงานอาจจะรู้สึกว่ามันทำงานบางอย่างยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อเสียเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกันจับผิดเล็กๆน้อยๆเลยมั้ยคะมันอาจจะมีข้อกังวลอันนี้โอเคนะคะมันมีข้อกังวลอยู่แต่ว่ามันก็ต้องดูเป็นบริบทเหมือนกันมันก็ต้องดูว่าเราจะกังวลเกินไปหรือเปล่านะฮะอย่างมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมันมีเว็บไซต์ที่ Texas Tribune ที่อเมริกามลรัฐเท็กซัสเนี่ยก็มีหนังสือพิมพ์เขาทำจริงๆไม่ใช่หนังสือพิมพ์ด้วยเป็นสื่อออนไลน์เขาก็ใช้กฎหมายข่าวสารเนี่ยขอค่าตอบแทนของข้าราชการทั้งรัฐเลยแล้วก็เอามาขึ้นนะคะให้คนเข้าไปหาได้ว่าใครค่าตอบแทนจากไหนเท่าไหร่นะแล้วก็สามารถที่จะแรงกิ้งมันก็เขาก็มีคนเรียกว่าร้องเรียนก็มีคนร้องเรียนบอกเอ้ยเป็นผลเสียทาง HR นะทางนี้ได้ฉะนั้นก็มีก็แน่นอนมีข้าราชการก็ร้องเรียนนะคะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแย่แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เวลา Google ชื่อเนี่ยนะชื่อเขาต้องขึ้นมาพร้อมกับค่าตอบแทนอันนี้มันไม่ได้นะมันละเมิดความเป็นส่วนตัวเขานะคะนี่ก็เป็นประเด็นนึงแต่ว่ากองบรรณาธิการก็ชี้แจงว่าก็คือว่าตอนนี้ก็คุณเป็นตำแหน่งใช่ไหมคะที่ใช้เงินภาษีประชาชนนะคะเพราะนั้นคุณก็ควรจะยอมรับการตรวจสอบในแง่นี้เหมือนกันก็ควรจะมีความโปร่งใสที่จะเรียกว่าให้ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นประเด็นหรืออย่างในอินเดียเนี่ยเขามีโครงการชื่อ iPay Bribe ก็เป็นเว็บไซต์นี่ภาคประชาชนทำเองนะคะ NGO เขาบอกว่าอยากจะได้ข้อมูลว่าคนเนี่ยคนน้อยแค่ไหนสินบนแค่ไหนเขาก็บอกว่าทำเป็นแอปให้คนกดรายงานเข้าไปซึ่งเขาบอกว่าเขาก็กังวลเรื่องของการกลั่นแกล้งเนี่ยเหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือว่าก่อนอื่นทั้งหมดก็คือว่าให้ไม่ต้องมีใครเปิดเผยชื่อค่ะไม่ต้องมีจะได้ไม่ต้องมีการกล่าวหากันนะคะก็คือว่าให้เพราะเขาบอกอยากเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะว่าเฉยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหามากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนั้นก็ต้องทดไว้ว่ามันก็อาจจะมีข้อมูลเทียมอะไรใช่แต่ก็เหมือนกับฉันจ่าย iPad the bright ใช่ไหมคะ iPad the bright ฉันจ่ายบนเงินใต้โต๊ะแล้วก็ไปรายงานไว้ในนั้นเป็นแบบนิรนามใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นแหล่งข้อมูลที่วันนี้ก็ถูกใช้นะคะเพราะว่ามันก็มีคนรายงานมาแล้วเกือบแสนครั้งนะคะแล้วก็เรียกว่าหลายเมืองในอินเดียมันก็เป็นอาจจะเรียกไม่ได้เป็นดัชนีชี้วัดแต่ว่ามันก็เป็นตัววัดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือกระตุ้นด้วยให้คนเห็นความสำคัญของเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนเรื่องข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันมีอยู่นะคะเรื่องการอย่างแก้มีมันคนที่ออกแบบอะไรแบบนี้หรือว่ารวบรวมก็ต้องระวังเหมือนกันในแง่นี้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าเราก็ไม่ควรจะกลัวเกินไปให้ข้ออ้างเรื่องของความการละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยมาเรียกว่ามาปิดข้อมูลน่ะทำให้ทุกอย่างไม่เปิดนะอย่างเช่นอย่างกรณีคุณประวิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะยอมให้ข้ออ้างว่านี่มันเรื่องส่วนตัวเนี่ยใช่ไหมคะมาปิดกั้นการทำหน้าที่ใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวยังไงอ่ะก็คุณนี่คือกฎหมายปปช.คุณมีตำแหน่งทางการเมืองนะคะแล้วก็คุณก็ใส่นาฬิกาเปิดเผยนะคะในที่สาธารณะอะไรกำลังคิดว่าถ้า Open Data เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยประชาชนคนในสังคมอาจจะไปสนใจเรื่องพวกนี้นะมากกว่าข่าวดาราเลิกกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะมันดูเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแบบเป็นเรื่องน่าค้นหาอยู่นะต้องอาศัยสื่อต้องอาศัยหลายๆคนที่เข้ามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะช่วยกันทำให้ข้อมูลมันมีความหมายเพราะว่าลำพังข้อมูลเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีคนรู้หรือไม่มีการใช้งานมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์เนาะแต่ว่าก็อย่างนี้อย่างเมื่อกี้มาพูดถึงตัวภาษีไปไหนนะคะเชื่อว่าก็หลายท่านเนี่ยยังไม่รู้ก็ลองดูได้นะคะมันไม่มีเรื่องเรือดำน้ำเรื่องรถไฟก็จริงมันแต่ว่ามันก็มีหลายโครงการอยู่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณยุ้ยเจรินีนะคะต่อไปจะขอไปที่จานิวแล้วในแง่มุมที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะอาจจะไม่ได้ต้านคอร์รัปชันมา 2-3 ทศวรรษแบบคุณวีระนะคะแต่ว่าออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็กี่ปีแล้วนะที่เริ่มต้นไม่เกิน2ปีป่ะ 2-3 ปีมัน3-4ปีจาก3-4ปีตั้งแต่ที่ทุกคนรู้กันก็คือเรื่องของอุทยานราชพักนะคะแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาเรื่อยๆในการตรวจสอบไม่ใช่แค่การคอร์รัปชันที่เป็นเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องของการใช้อำนาจของเผด็จการด้วยนี่จานิวใกล้จะขึ้นพูดนะคะเจ้าหน้าที่มาประกบใกล้ๆเลยรักษาความปลอดภัยนะคะนิวโอเคแล้วจากการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผลทำให้ได้รับข้อหา
มากมายถูกดำเนินคดีมากมายเงื่อนไขในการดำเนินคดีอย่างหนึ่งของนิวเนี่ยก็คือว่าได้ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขว่าไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณวีระก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญเราคงควรจะยืนยันที่จะทำต่อไปนั่นคือเหตุผลที่นิวมานั่งอยู่ตรงนี้ในขณะที่เราก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่มายืนดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะคะเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะแต่เราอยู่ในบริบทเดียวกันบริบทของการมีผู้ตรวจสอบนะคะแล้วก็มีผู้จับตาเฝ้ามองการตรวจสอบทุกคนก็จะได้เห็นเป็นประจักษ์พยานสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้นะคะอยากให้นิวสะท้อนนะคะว่าผลกระทบกับตัวเองนะคะจากการมาตรวจสอบเล่าเป็นเรื่องก็ได้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดว่าเราเมื่อมีอุปสรรคแบบนี้เนี่ยในอนาคตของการตรวจสอบภาคประชาชนจะเป็นยังไงหรืออะไรอื่นๆที่นิวอยากแชร์ค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้นะฮะก็เสวนา 4.0 คอร์รัปชันนะฮะนะโอ้พัดลมมันแรงมากนะฮะเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าพายุเข้านะฮะนะฮะเสียงลมอ่ะโอเคฮะครับดีขึ้นนะฮะเขายี้แบบว่าเสียงพับๆๆเข้ามานะพอดีวันนี้ก็มาถึงช้าหน่อยรถเมล์รถเมล์อยู่เกือบชั่วโมงไม่มาเลยนะสุดท้ายต้องให้มอเตอร์ไซค์ไปรับมาถึงจะได้มาทันนะฮะก็นะฮะปัญหามันก็มีอยู่รอบตัวนะครับมันก็ถ้าพูดถึงตรงหลายอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มาจากการคอร์รัปชันเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่เราเข้ามันเหมือนจะรู้แต่เราก็ไม่รู้นะฮะอย่างเช่นอย่างล่าสุดตอนนี้ผมก็พยายามพูดถึงเรื่องเล็กน้อยนะฮะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรถเมล์เนี่ยนะตัววันนี้มันคอร์รัปชันกันสุดๆมากนะฮะอย่างเช่นเรื่องนโยบายตอนนี้เนี่ยนะฮะเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติเนี่ยนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะด้วยความโชคดีของคสมกไปนะฮะเพราะว่าบิ๊กป้อมต้องรับก็ต้องมาเจอเรื่องบิ๊กป้อมเข้าไปแทนเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็กำลังจะควรจะติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันกำลังจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเสียค่าโง่ของรัฐบาล 1,600 ล้านบาทนะครับที่อยู่บนรถเมย์800คันแล้วก็วันนี้วันก่อนขึ้นมาก็เห็นอยู่นะมันก็เป็นใช้ไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้ขสมกก็เหมือนจะลอยหายต้องลอยหายไปตอนนี้ก็กำลังติดตามกันอยู่นะฮะแต่ว่าเนี่ยคือในหลายเรื่องเนี่ยเราเห็นกันอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่าในยุคแต่ว่าด้วยความโชคดีของยุค 4.0 นะฮะแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่า 4.0 เนี่ยคือประเทศไทยมันก็แปลกบอกว่าเราเป็น 4.0 เข้าสู่ e-government ก็จริงแต่ว่าหน่วยงานรัฐบางที่เนี่ยยังมีคอมพิวเตอร์ไว้เพียงแค่ปริ้นกระดาษเท่านั้นเองนะฮะมันก็เลยทำให้ว่าคือนี่คือความย้อนแย้งของประเทศไทยหลายอย่างคือเราไปไม่สุดนะฮะคือเราทวิงไม่สุดหรอกยี่ฟังอย่างทางคุณพี่สรีนีบอกว่าประเทศไทยเราดูเหมือนจะมีข้อมูลมี e-government คือเรื่องพวกนี้ผมได้ยินมาเป็น10ปีแล้วนะครับ10ปีผ่านไปสถานการณ์เรื่องพวกนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมนะฮะคือวันนี้เวลาไปยื่นเอกสารยื่นราชการอะไรเนี่ยกระดาษเป็นปึกๆๆเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายพอถือว่าเราไปตรวจสอบอ๋อเหลือแค่ครึ่งปึกแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะพอตรวจสอบทางด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นมีคนข้อมูลผมฟังว่าเรื่องประมูลนะฮะเรื่องประมูลในพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้พวกที่เข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปประมูลเนี่ยไม่ได้สักรายนึงไอ้คนที่ได้เนี่ยคือคนที่อ้อมหลังไปไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเอานาฬิกาไปเส้นกันหรือเปล่าถึงได้อย่างเขาก็สงสัยกันนะฮะนี่คือความไม่โปร่งใสคือเราพยายามคือประเทศไทยเนี่ยนะฮะในก่อนรัฐประหารเนี่ยมันก็อาจจะมีดัชนีชี้วัดความโปร่งใสมันก็ดูดีกว่าหลายประเทศอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงว่าดีนะฮะมันดูดีกว่าหลายๆที่แต่เพียงแต่ว่าเราทำเหมือนกับสีแท้ว่าเรามีระบบความโปร่งใสพวกนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้พวกที่อ้อมหลังอ้อมรัดอะไรมันหาทางรัดแบบอ้อมไปเนี่ยพวกนี้มักจะได้ประโยชน์อยู่เสมอไปนะในหลายๆเรื่องแล้วก็อาศัยคอนเน็กชันความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนะฮะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการคอร์รัปชันมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่นะฮะนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอแตะไหนๆวันนี้มันก็ไม่ปฏิเสธวันนี้ตำรวจผมไม่ให้พูดเรื่องการเมืองผมไม่พูดเรื่องการเมืองก็ได้พูดเรื่องนาฬิกาแล้วกันยังคงจะไม่เป็นไรนะคือตามจริงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอท้าวความหนึ่งตอนราชภัฏหน่อยตามจริงผมเองก็ไม่ใช่นักตรวจสอบคอร์รัปชันอะไรเท่าไหร่ผมคือเรื่องนี้เราไม่ถนัดแคมเปญอะไรนะส่งแสงตรวจอุทยานราชภัฏใช่ไหมจริงๆเรื่องพวกนี้ผมไม่มีความสามารถเรื่องพวกนี้จริงๆอย่างนึงในการเราไม่อย่างนึงในช่วงเย็นด้วยทำงานด้วยต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่างเราก็มีเวลาไปนั่งตามเอกสารอะไรพวกนี้เท่าไหร่เราก็คิดว่า
พวกปปช.เขาก็น่าจะทำกันได้ดีอยู่แล้วนะฮะมันไม่ใช่นะฮะคือตอนราชพัฒน์เนี่ยเราก็แรกผมก็ไม่คิดอะไรนะผมก็บอกเขารู้อยู่แล้วคือสำหรับผมเนี่ยอำนาจที่มันคอรับมันแต่แรกเนี่ยจะไปหวังความโปร่งใสอย่างมันเป็นไปไม่ได้ครับคือคำถามสำคัญคือคอสช.คอรับชั่นอำนาจของประชาชนอยู่แล้วเนี่ยต่อจากปลายทางต่อจากนี้ไปเนี่ยผมบอกมันไม่มีทางอีกต่อไปที่จะโปร่งใสต่อประชาชนอีกต่อไปและมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด4ปีนะฮะคือการหวังความโปร่งใสหวังความซื่อสัตย์สุจริตจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนี่ผมบอกว่าเป็นความฝันที่ช่างยิ่งกว่าลมๆทั้งแล้วมันหวังไม่ได้เพราะมันคอรับของเราตั้งแต่แรกคือคอรับชั่นอำนาจของเราไปนะครับแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งฟังข่าวต่อราชพัฒน์เนี่ยนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรว่าปปช.มันก็มีเรื่องหักหัวคิวเรื่องอะไรเราก็ไม่สนใจอะไรเยอะเท่าไหร่นะตอนนั้นเราก็ลองฟังดูนะฮะปรากฏว่าปปช.ก็ออกมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้นผมบอกฮะเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอนะฮะคือผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเขาจะไปราชภัฏกันเขาไปไม่ได้เราก็บอกว่าเราจะไปทำไมให้ยากไปกันง่ายๆนั่นแหละนะฮะแล้วอย่างนึงไปกันง่ายๆก็คือมานั่งรถไฟกันไปนั่นแหละเดี๋ยวก็ถึงนั่นแหละนะฮะเราก็คิดว่าชวนกันไปแล้วก็ใช้คำว่าส่องแสงหากลโกงคือผมต้องการจะสื่อสัญลักษณ์ว่ามันมืดมนขนาดมันมืดมนมากขนาดไหนขนาดว่าไม่เห็นนะฮะเราก็การไปส่องให้เห็นให้ทุกคนแบบถือไฟฉายไปไม่ได้ถือไปครับคือต้องการจะเล่นเป็นเชิงสัญลักษณ์เราสิ่งที่พวกเราทำกันได้คือการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์นะฮะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยมันมืดมนขนาดไหนเอาตอนกลางวันแสกๆไงแล้วมันก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าความบิดเบี้ยวของสังคมนี้ความบิดเบี้ยวของกลไกองค์การพยายามของสังคมนี้ต่างหากที่มันทำที่มันพยายามจะบิดเบือนและพยายามทำให้สังคมมันมืดมนนะเราต้องการส่งสารไปอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เรายื่นไหมเห็นคนยื่นปปช.แล้วไม่สำเร็จเราเลยลองไปยื่นกองปราบนะฮะกองปราบก็ส่งไปที่ปปช.นะฮะเพราะว่าประเทศนี้จะไปไหนเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยคงต้องไปที่ปปช.นะฮะปรากฏปปช.ก็คือตอนนั้นเนี่ยมีคนเขียนมาด่ามากไอ้จ่านิวและพวกเนี่ยมันไม่เคยยื่นจดหมายหรอกทำอีเป็นแอคชั่นผมไปยื่นมาแล้วยื่นกับปปช.ไปยื่นกับกองปราบแล้วกองปราบไปยื่นปปช.ปปช.ก็ส่งหนังสือกลับมาหาผมนะฮะก็บอกว่าเราไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ท่านได้แจ้งมานะฮะเป็นจดหมายผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะฮะคือแจ้งมาอย่างนี้หมดเลยนะฮะคือแบบไม่มียังไงก็ไม่มีให้ตายยังไงก็ไม่มีนะฮะเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้ผมก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยเราจะต้องเจออะไรแน่นอนตั้งแต่กรณีไม้ใช่ไหมฮะไม้145ล้านอุทยานราชพักจนตอนนี้มาถึงเรื่องนาฬิกาและหวานแหวนเพชรนะฮะคือผมคิดว่าทอมาเรื่องนาฬิกาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ย 4.0 ที่มันสำคัญเนี่ยมันคือ 4.0 ของภาคประชาชนเนี่ยนะฮะคือผมไป CSILA เนี่ยพอเราไปสืบดูตามจริงเพจนี้ก็ไม่ใช่เพจที่เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกานะครับจนตอนนี้คนเข้าใจว่าเพจนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับอาศัยการให้คนเนี่ยช่วยกันสืบข้อมูลกันไปนะฮะแต่เพียงแต่ว่ารอบนี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ยงคงกระพันสามารถท้าทายการต่อให้คนจะพูดถ้าตายยังไงก็ตามคอร์รัปชันขนาดไหนเนี่ยก็ยังคงอยู่รอดอยู่ได้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมถามมาโดยตลอดว่าอะไรกันนะฮะมันกลายเป็นว่าสิ่งสำคัญอีกปัญหาอย่างนึงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการช่อสมัยก่อนให้ใช้คำว่าช่อราษฎร์บังหลวงใช่ไหมเอาแบบโบราณหน่อยนะฮะรีดนาทาเลนอะไรก็นะฮะมันเป็นสังคมไทยเป็นสังคมที่พูดเรื่องพวกนี้มาตลอดเวลานะครับไม่ใช่แต่ว่าความปัญหาที่แท้จริงคือเรื่องบรรทัดฐานในการมองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหลังจากทศวรรษประมาณปี2540สัญลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือทักษิณชินวัตรปัญหาก็คือกลายเป็นว่าคือมีเรื่องอะไรที่โกงคุณก็จะโยงไปตรงนั้นหมดปัญหาคือนะครับมันทำให้เรามองไม่เห็นปัญหาทางการเมืองอื่นๆปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างอื่นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ป้ายไว้ก่อนนะฮะพอถึงเวลาจริงเสร็จปุ๊บพอทางเราไปท้าทายเราบอกโอเคคุณจะบอกทักษิณโกงก็ได้เราก็บอกรัฐบาลอีกรัฐบาลที่คุณเห็นดีเห็นงามก็มีเรื่องคอร์รัปชันเหมือนกันข้ออ้างสารพัดต่างๆนานาก็จะตามมาอย่างเช่นเขาทำเพื่อชาติมามากพอแล้วเขาจะมีนาฬิกาสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรหรือนะเราจะเห็นอะไรพวกนี้มาตลอดนี่คือปัญหาเชิงบรรทัดฐานคือสำหรับคนกลุ่มนึงนั้นการคอร์รัปชันมีเอาไว้ป้ายฝั่งนึงเท่านั้นนะฮะมีเอาไว้ทำลายฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นคือมันไม่ได้ว่ากันในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจริงจังมันว่ากันในเรื่องการทำลายล้างทางการเมืองกันนะฮะหรือเป
ไปหรือนะฮะทำลายใครที่ต้องการที่เห็นว่าต้องถูกทำลายไปเนี่ยข้อหาที่ถือคอร์รัปชันเนี่ยสามารถเป็นเครื่องข้อหาทำลายฝ่ายหนึ่งลงไปได้นะฮะมันไม่ได้คือกลายว่าเนื้อหาสาระของคนกลุ่มหนึ่งที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาสาระเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะฮะกลายเป็นว่าพอพูดไปพูดมาคือกูเกลียดคนนี้อ่ะกูไม่ชอบคนนี้เท่านั้นเองอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะหยิบข้อหาอะไรมาพูดนะครับโยงไปโยงมาแต่พอไปโยงที่ฝ่ายตัวเองเสร็จปุ๊บทำเป็นทุกอย่างไม่มีเกิดขึ้นเคยเป่านกหวีดก็เป่าสาดแทนได้อย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่านี่คือปัญหาสำคัญคืออันยิงผมเองก็ไม่คือผมได้เรียนรู้ให้ผมไม่มีความไม่ได้เชี่ยวชาญหรือสามารถติดตามแต่สิ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณ์สังคมไทยคือบรรทัดฐานเนี่ยคือจุดยืนในเรื่องพวกนี้ของคนกลุ่มหนึ่งทางการเมืองและเป็นคนที่เข้าและคุณวันนี้คนกลุ่มนี้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในกลไกองค์คาพยพการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันอย่างปปช.อย่างสตง.คนพวกนี้คือมีเจตนาส่วนใหญ่มักจะเป็นการมุ่งไปทำลายล้างทางการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะอย่างคุณวีระไปยื่นกรณีของคุณของประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยแน่นอนเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าแน่นอนนะครับเขาอุตส่าห์หนุนพวกนี้ขึ้นมาคนพวกนี้ทำให้พวกเขาขึ้นมีอำนาจมาดังนั้นต้องช่วยกันหาข้ออ้างหาสารพัดสารเพจะคือพูดง่ายๆจะตีความเองก็ให้ก็ได้ให้ตัวเองรอดแต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหยียบเต็มเหยียบมิดเหยียบจมดินกันเลยทีเดียวนี่คือปัญหาเชิงบรรทัดฐานการมองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือปัญหาที่สำคัญเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจถึงว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจริงๆมันเป็นยังไงคนทั่วไปก็เลยมันเกิดการอีกอย่างหนึ่งคนจำนวนไม่น้อยก็คิดซะว่าปัญหาเหล่านี้มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือเปล่านะมันก็ทำให้คนมองปัญหาไม่เห็นแล้วมันถูกสังคมจำนวนหนึ่งสร้างกระแสสังคมการคอร์รัปชันไปในทางเดียวนะฮะนี่ผมเองก็เลยแต่เนี่ยถือคุณวีระอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ยินดีตรวจสอบนี่ผมคิดว่านี่คือจุดยืนที่แท้จริงของเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคือเนื้อหาสาระของการทุจริตคอร์รัปชันที่เราต้องการมุ่งไปสู่การตรวจสอบไม่ใช่เพื่อไว้เป็นเครื่องมือทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเท่านั้นแต่มันคือการว่ากันที่ว่าคุณโกงคุณทุจริตอย่างแท้จริงในเรื่องประเด็นอะไรนะฮะอันนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองไทยที่เคยทำมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็มักจะไม่เคยตระหนักเรื่องนี้และยินดีให้ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทอยทำลายล้างและก่อหูตัวเองอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะเพราะว่าอย่างต้องไม่แปลกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันของคสช.ไงหนามสักพักนึงก็จะบอกว่าแล้วจำนำข้าวล่ะอ้าวแล้วบอกเดี๋ยวเรื่องจำนำข้าวมันเกี่ยวอะไรนะคือผมเจออย่างนี้ตลอดนะขอโทษทีนะฮะคือผมบอกว่าอ้าวแล้วจำนำข้าวได้ยังไงเดี๋ยวปปช.ก็ตรวจสอบดีนี่แต่เรื่องนี้ทำไมปปช.ไม่ตรวจสอบล่ะทำไมคนเรื่องนี้ปปช.เงียบล่ะแล้วทำไมคุณเงียบด้วยล่ะถ้าคุณคิดจะตรวจสอบคุณต้องตรวจสอบทั้งจำนำข้าวทั้งโครงการของคสช.ไปพร้อมๆบรรทัดฐานเดียวกันอันนี้คือคีย์สำคัญที่เราจะบอกนะฮะแล้วถ้าวันหนึ่งมันอยู่บรรทัดฐานเดียวกันบนมาตรวัดเดียวกันบนความยุติธรรมบนนิติรัฐนิติธรรมที่เท่าเทียมกันค่อยมาบอกว่าใครโกงเนี่ยวันนั้นผมถึงจะเชื่อนะฮะคือปัญหาเนี่ยนะฮะคือแล้วปัญหาเนี่ยหลายคนเนี่ยขอโทษทีนะคือมันก็มีประวัติกันว่าคนที่จะเข้าไปสู่ระบบองค์กรอิสระได้เนี่ยผู้คนก็ต้องมีผลงานในการที่จะขับไล่ทักษิณกันไปทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากผมแปลกเหมือนกันว่าคือโอเคถ้าคุณอยากว่าทักษิณโกงเนี่ยผมไม่ว่าแต่คุณมองว่าทักษิณโกงในเรื่องใดแล้วบรรทัดฐานที่คุณใช้ร่วมกันเนี่ยเป็นยังไงแต่ปัญหาคือคนพวกนี้เข้ามามีภารกิจเดียวกันตั้งแต่หลังข้าพเจ้าปี50ก็คือการเข้ามาเพื่อที่จะจัดการทำลายล้างทักษิณชินวัตรเท่านั้นหรือนะฮะคือโอเคถ้าโกงก็โกงแต่ว่าคุณมีเจตนาที่จะเข้ามาตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงหรือเปล่านี่คือเรื่องสำคัญนะฮะนี่แหละครับผมเองก็เลยไม่อยากจะพูดมากในเรื่องคอร์รัปชันผมเองก็คือเราก็เจอกลายเป็นว่าก็ไม่คิดว่าผ่านไป2ปีก็จะมาเจอเรื่องคอลเลกชันนาฬิกาหรูอีกนะฮะปัญหาก็จะจบลงด้วยการที่คือกลายเป็นว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่กลไกองคาพยพของรัฐตอนนี้มองเห็นประชาชนในฐานะที่ว่ากูจะพูดยังไงก็ได้นะฮะจะพูดยังไงก็ได้เดี๋ยวก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีคือพวกนี้คิดอย่างนี้กันจริงๆนะครับไม่นั้นไม่นั้นพูดไม่ได้หรอครับว่าอะไรนะยืมเพื่อนมาแล้วไม่ต้องยื่นนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะฮะนักการเมืองหลายคนเนี่ยต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องบางคนถูกจำคุกล่าสุดเนี่ยยืมรถเพื่อนมาเขายืมรถเพื่อนมาก็โดนยึดเขาแล้วก็นะฮะตัวเขาคุกนี่คือสรุปว่านี่คือ
บรรทัดฐานคือบิดพิ้วไปตามผู้มีอำนาจใช่ไหมฮะคือว่าอ๋อนะฮะคือกลายเป็นว่าตอนสุพจน์ซับล้อมาพูดถึงเขาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเขาติดคุกเพราะเรื่องนี้จริงๆกลายว่าเขาติดคุกแต่พอประวิตรวงษ์สุวรรณอ๋อไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่เป็นบัญชีเพื่อนคือมันพลิ้วไหวดังสายน้ำกันอะไรขนาดนี้คือผมเพื่อนี่คือการเอากลไกรัฐเนี่ยมาเผาตัวเองนะครับทำลายบรรทัดฐานความน่าเชื่อถือนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นตัวตลกของสังคมโลกในทุกวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการหรือนะฮะคือทำใหกลไกการตรวจสอบพี่ความท่านเนี่ยมันกลายเป็นกลไกตลกเป็นกลไกที่คนก็รู้ว่าแหมตรวจสอบได้แค่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นหรือนะฮะคือผมไม่เข้าใจว่าคุณโอเคกับคำปรามาสพวกนี้อยู่หรือนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของบรรทัดฐานเมื่อกี้คือบรรทัดฐานการบังคับใช้บรรทัดฐานการตรวจสอบอีกอันหนึ่งคือบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อผู้ตรวจสอบอย่างทั้งสองท่านนี้เป็นหลักเนี่ยนะคะอย่างนิวเองเนี่ยก็เขามันมีเทอมทางกฎหมายที่เรียกว่า SLAP ใช่ไหมคะ Strategic Lawsuit Against People Participation ก็คือการตั้งข้อหาต่อคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าต่อต้านผู้มีอำนาจด้วยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะปิดปากคนเหล่านั้นไม่ให้พูดต่อไม่ให้ตรวจสอบต่อซึ่งนิวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากอยากให้เล่านิดนึงว่าเป็นภาพรวมสั้นๆก็ได้นะคะว่าโดนอะไรมาบ้างทุกวันนี้แล้วถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของตัวเองในการโดนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากเราเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่คะคือผมว่าสถานการณ์พวกนี้นะฮะมันมาแย่มันมาเลวร้ายลงในช่วงการรัฐประหารจริงๆนะผมคิดว่าก่อนในช่วงสมัยก่อนหน้านี้มีไหมมันก็พอมีอยู่แต่ว่าเขาสุดท้ายเนี่ยเขามันถูกขุดขึ้นมาถูกเปิดโปงเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ฝ่ายที่ไปข่มขู่ทำร้ายเนี่ยอยู่ไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นปัญหาที่ว่าฝ่ายที่ใช้อำนาจข่มขู่ฝ่ายที่ใช้อำนาจอะไรเนี่ยยังยืนอยู่ได้และยังยืนในอำนาจได้อย่างไม่สะทกสะท้านใดทั้งสิ้นนะฮะอย่างเช่นอ่ะคงต้องยกช่วงไล่กันมาตั้งแต่ช่วงราชพัฒน์ละกันนะฮะคนที่ออกมาทำเคลื่อนไหวเรื่องราชพัฒน์แต่ละคนเนี่ยนะฮะก็ถูกเริ่มก่อนจากการถูกข่มขู่ก่อนอย่าเลยนะข่มขู่แบบภาษาการข่มขู่ของทหารวันนี้ไม่ได้ใช้การข่มขู่แบบว่ามึงหยุดไม่ใช่นะครับบ้านเมืองกำลังสงบคุณจะมาพูดเรื่องนี้ทำไมอ้าวนะฮะผมแบบอ้าวมันเกี่ยวกันได้หรออ๋อบ้านเมืองสงบสุขได้คุณก็เลยโกงให้สบายงั้นหรือนะฮะผมบอกไม่ได้นะฮะอ่ะมันก็ต้องมีคือเขาใช้คำพวกนี้มาเนี่ยนะฮะหาว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคือภัยของความมั่นคงเราก็บอกโอเคมันอาจจะเป็นภัยของความมั่นคงก็ได้มันไม่ใช่ภัยความมั่นคงต่อชาติแต่มันเป็นภัยความมั่นคงต่อพวกผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจอย่างทุจริตและช่อฉนพวกนี้หรือเปล่านะฮะคือมันเป็นความภัยความมั่นคงต่อพวกนั้นใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณอยู่ในกลไกของรัฐและต้องดูแลบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคุณจะเลือกที่จะดูแลความมั่นคงแห่งรัฐที่แท้จริงหรือจะทำหน้าที่เป็นแค่ริ้วล้อในการดูแลความมั่นคงของพวกผู้มีอำนาจที่ทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นหรือนะฮะก็เขาก็เราต้องทำตามหน้าที่นะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ล่าสุดก็เหมือนจะถูกจดหมายเตือนมาด้วยใช่ไหมอยากเล่าไหมเดี๋ยวเล่าอีกทีแล้วกันโอเคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเราออกมาเคลื่อนไหวเป็นเชิงประเด็นเนี่ยก็มีการดำเนินคดีโดยที่การดำเนินคดีก็ใช้ประกาศคำสั่งของเขาแหละครับหรืออาจจะให้เรื่องอีกอย่างนึงที่ผมก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญของรัฐก็คือกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งสิ่งนี้ผมถูกขู่ตลอดโอเคผมยังไม่เคยถูกฟ้องหมิ่นประมาทแต่ผมถูกข่มขู่ตลอดนะครับว่าการที่คุณมาทำอย่างนี้เราฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้เราเรียกร้องค่าเสียหายคุณเป็นล้านผมบอกเรียกไปเลยผมมีเป็นล้านเดี๋ยวผมจะไปแลกเงินกี่เป็นล้านมาจ่ายให้ก็แล้วกันนะฮะคือนี่คือการข่มขู่มาทุกรูปแบบนะฮะจนสุดท้ายก็คือที่ผมเจอหนักสุดก็คือการอุ้มตัวไปนะหรือการควบคุมตัวไปนะฮะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าข้างรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ฮะในวันนั้นเนี่ยสี่ทุ่มนะนะครับแล้วผมคิดว่าล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็โดนอย่างเช่นคุณเอกชัยก็โดนนะฮะคือกรรมการเป็นว่าการความพยายามข่มขู่คุกคามนะฮะอยากเรียนถามพี่วีระด้วยเหมือนกันว่ามีโดนอะไรแบบนี้ไหมคะในแง่ของใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมาจัดการเราหรือว่าการข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแทรกนิดนึงของผมเนี่ยก็ตั้งแต่กลับมาจากเขมร เรื่องนี้ขอพูดนิดนึงเมื่อกี้นี้นิวพูดนะจากนิวพูดผมนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียกไอ้พวกนี้มาทำรับประหารนะนี่บอกก่อนนะ
เพราะว่าช่วงนั้นนะผมอยู่ในคุกเขมรนะครับผมติดคุกเขมรเนี่ยตั้งแต่วันที่29 ธันวา 2553ผมถูกปล่อยตัวกับเมืองไทยวันที่2 กรกฎา 57นะครับเขาทำรัฐประหารวันที่22 พฤษภา 57นะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้รู้ข่าวเมืองไทยเลยมันอยู่ในคุกหลายคนที่ไปเข้าใจผิดบอกวีระคุณก็ไปเรียกมันมาไปเรียกมันมาทำหาอะไรพวกเหี้ยเนี่ยนะเออนะครับไม่ได้เรียกมันมาเลยนะครับเอาละพอผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมกลับมาเนี่ยปรากฏว่าพรรคพวกที่เขาทำเรื่องพลังงานเรื่องท่อก๊าซซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมเป็นคนเริ่มคนแรกนะก่อนที่จะไปติดคุกนะครับแต่ปรากฏมันเคลื่อนไม่ได้พอกลับมาเขาก็มาปรึกษากันพอผมกลับมาเริ่มเนี่ยกลับมายังไม่ถึงเดือนผมก็เริ่มเคลื่อนเรื่องนี้จำได้ไหมมันจับผมที่อนุสาวรีย์ผมไปดูเขาเดินน่ะมันจับผมเลยเห็นไหมมัน6คนน่ะจับผมหิ้วขึ้นเอาไปขังกองปราบอยู่3วันน่ะแล้วก็บีบให้ไปขึ้นเวทีกับหลวงปู่พุทธอิสระเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยทหารเนี่ยนะครับทหารเนี่ยมาจากสระแก้วเลยบุรพาพยัคฆ์ไปตั้งค่ายอยู่ที่ไอ้ที่ว่าการอำเภอบึงกลุ่มใกล้หมู่บ้านผมไปบ้านผมทุกวันนะยศร้อยเอกรถฮัมเมอร์2คันทุกวันไปที่บ้านผมไปชวนผมคุยไปขอกินข้าวผมบอกว่าไปซื้อกินเองน้ำก็ไม่ให้ผมบอกว่าไปผมจะไปทำงานจะไปไหนก็เรื่องของกูกูจะไปไหนเรื่องของกูเห็นไหมครับคือไปไม่ให้เราไปไหนอ่ะไปเฝ้าผมนะคุณเซนมาเมืองไทยผมจะไปต้อนรับคุณเซนในฐานะคนรู้จักกันมันส่งทหารไปอุ้มผมในบ้านดีว่ามีทหารที่เขายังรักผมเขารีบโทรเตือนบอกให้รีบออกจากบ้านเขามีคำสั่งมาอุ้มคนเดียวนี้ผมขับรถสวนกับรถทหารหน้าหมู่บ้านนะพอผมรอดบุดวิดประยุทธ์มาออกเนี่ยดูสิส่งทหารไปคุมตัวมันก็เสือกรอดไปได้เห็นไหมเนี่ยแหละครับวิธีของทหารนะผมเนี่ยหลบไปพักที่บ้านภรรยาที่ลำปางมันก็แห่กันไปลำปางบุกเข้าไปในบ้านผมไม่มีหมายด้วยนะไม่มีหมายอะไรเลยเข้าไปในบ้านภรรยาผมที่ลำปางไปตั้ง1 กอง 100ที่หมู่บ้านนั้นเลยจนเขาแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านผมไปอยู่ที่นั่นนี่ไม่มีใครรู้จักผมอ่ะผมไปอยู่เงียบๆจนเขารู้จักผมทั้งอำเภอเลยไม่ใช่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านเดียวเนี่ยดูสิครับนะนี่คือสิ่งที่เขาทำกับผมแต่บอกได้เลยนะเรื่องของมันทำก็ทำไปไม่กลัวหรอกขอบคุณค่ะนิวมีคืออีกอย่างนึงเนี่ยคือการข่มขู่แบบผ่านคนรอบข้างเนี่ยก็สำคัญนะฮะอย่างผมเคยได้ยินข่าวว่าครั้งคุณวีระเคยถูกข่มขู่ไปทางที่บ้านทางคุณแม่ด้วยใช่ไหมนะฮะนี่ก็คือใช้วิธีสำคัญคือให้วิธีการทำให้คนคือเขาคิดว่าเขาจะให้คนรอบข้างเราเนี่ยมีส่วนช่วยในการกดดันเราซึ่งผมคิดว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขารู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรนะฮะซึ่งก็โชคดีที่ว่าคนรอบข้างที่เรารู้จักกันเองเขารู้ทันวิธีการของทหารเหล่านี้นี่คือทุกวิถีทางทุกกลเม็ดที่พยายามไปทำแต่ของผมเนี่ยไม่มีทหารไปตั้งแต่ทหารชอบไปเยี่ยมผมถามว่ามาทำอะไรหรือวันนี้อ๋อผมมาชุมชนสัมพันธ์ครับ ผมก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้ทหารมีหน้าที่เป็นชุมชนสัมพันธ์แล้วเหรอนี่นะฮะผมคิดว่ากรมพัฒนาชุมชนคงไม่ต้องมีก็มีกองทัพเนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะฮะหลังๆมานี่ก็คือไปบ่อยจนหลังๆมานี่ผมก็บางทีวันนั้นเดินกันหน้าบ้านทหารก็บอกจะเดินเข้ามาที่บ้านผมเหมือนจะมาส่องดูอ๋อเปล่าครับผมมาตรวจชุมชนครับวันนี้นะผมก็เลยเข้าใจว่าทหารมีหน้าที่ใหม่ในการตรวจชุมชนและผมถามหลายที่นะพอดีก็มีเครือข่ายว่ามีไม่คนรู้จักกันเนี่ยมีทหารไปชุมชนสัมพันธ์ที่หมู่บ้านที่มั่งไหมโอ้ไม่มีหมู่บ้านนี้แหละที่เข้ามาประจำนะฮะ VIP นะคะก็คงยังต้องเจอกันต่อไปโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอนะคะ
ขอบคุณนิวมากนะคะขอบคุณพี่วีระด้วยสำหรับการแชร์ประสบการณ์ที่หลายๆคนคงไม่อยากจะเจอกับตัวเองนะคะตอนนี้มาที่อาจารย์เอกชัยบ้างในบรรยากาศของการตรวจสอบทุจริตเนี่ยค่ะความรู้ด้านกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะคะอยากให้อาจารย์โซโล่เลยแล้วกันค่ะวันนี้มีอะไรเตรียมที่จะมาติดอาวุธให้กับพวกเราในแง่ของอาวุธเฉพาะหน้านะคะกับการจัดการกับคอร์รัปชันค่ะครับขอบคุณครับคุณโบครับก็ผมได้ให้เอกสารที่ผมจะบรรยายให้กับท่านผู้กับสน.ทองหล่อไปแล้วนะครับก็จะพูดตามนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณครูองุ่นมาลิกนะครับเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็ท่านก็อุทิศที่ดินตรงนี้ซึ่งมูลค่ามหาศาลมากเนี่ยนะไม่รู้กี่พันล้านนะครับให้เป็นสถานที่ที่เราได้สามารถที่จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอระลึกถึงท่านคุณครูองุ่นมาลิกด้วยนะครับผมอีกท่านอีกสองท่านที่ผมต้องเอ่ยถึงก็คือท่านอยู่ติดกันนะครับท่านด็อกเตอร์ปรีดีแล้วก็ท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์นะครับบัณฑิตใหม่นะครับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมคงไม่เป็นอย่างนี้วันนี้นะถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับทุกครั้งที่ผมใช้ตัวเองเนี่ยถามว่าอยากเป็นอะไรมากที่สุดอยากเป็นราษฎรมากที่สุดนะครับผมอยากเป็นราษฎรในประเทศนี้มากที่สุดขอย้ำนะครับว่าในข้อกฎหมายเนี่ยทางคุณวีระสมความคิดได้พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะผมได้ฟังทั้งหมดแล้วถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นความคิดเห็นที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดทั้งสิ้นนะครับและน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ดีพอสมควรนะฮะการที่ติดคุกอยู่ที่คำเห็นนะครับว่าท่านไม่ได้ไปเรียกรัฐทหารครั้งนี้มานะครับคิดว่าคงอันนี้ก็คงชัดเจนหมดนะครับในเอกสารเนี่ยนะครับผมได้โพสต์ไปหลายครั้งแล้วนะครับเป็นเอกสารคู่มือของปปช.เองนะครับเป็นเอกสารคู่มือของปปช.เองอยู่ที่เว็บไซต์ของปปช.วันนี้ผมจะพูดกรณีเดียวและพูดมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนเมื่อครั้งสุดท้ายที่ท่านเลขาปปช.แถลงในนาทีที่ 11.55 นะครับในการแถลงของท่านเลขาปปช.เนี่ยมีนักข่าวคนหนึ่งถามเรื่องนี้เรื่องมาตรา103นะครับท่านเลขาปปช.ท่านก็บอกว่าท่านก็ย้อนนักข่าวคือเรื่องมาตรา103เนี่ยจริงๆตำรวจทุกท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้รวมทั้งทหารด้วยเนี่ยเกี่ยวข้องกับท่านหมดท่านต้องฟังให้ดีเลยนะครับมาตรานี้เกี่ยวข้องกับท่านหมดเลยนะครับวันนั้นนักข่าวก็ถามแต่ทางเลขาก็ยังไม่ได้ตอบเท่าไหร่มาตรานี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์นะครับในการกระทำที่ต้องห้ามว่าด้วยผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับในเอกสารครับผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนิดเดียวนะครับท่านที่นั่งอยู่ก็ช่วยกันฟังนิดเดียวนะครับมาตรา103บอกว่านะคุณตำรวจฟังด้วยนะฮะเพราะว่าเกี่ยวคุณตำรวจมากๆเลยนะครับคือจะไปนั่งกินข้าวแล้วไปเซ็นอะไรแถวเนี้ยผิดนะครับนะฮะห้ามนะครับมาตรา103ขึ้นมาห้ามนะครับชัดไหมฮะห้ามก็คือห้ามใช่ไหมฮะห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มาตรานี้เนี่ยนะครับอยู่ในหมวด9นะครับคุณวีระมีกฎหมายปปช.อยู่มาตรานี้อยู่ในหมวด9ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.นะครับมีแค่4มาตราคือมาตราที่100 101 102และ103ถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณเนี่ยถูกตัดสินมีความผิดจำคุกตามกฎหมายปปช.ที่มาตรา100เพราะเป็นการกระทำที่ขัดกันนะครับในวงเล็บหนึ่งเลยเนื่องจากคุณทักษิณเนี่ยมีคู่สมรสแล้วก็ได้เซ็นชื่อนะครับให้กับคู่สมรสเนี่ยไปเข้าประมูลในที่ดินในหน่วยงานที่ศาลตัดสินว่าเป็นความผิดเนื่องจากคุณทักษิณเป็นผู้กำกับอยู่นะคุณทักษิณไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นนะครับในคดีนั้นนะครับในคดีนั้นเซ็นชื่อในฐานะสามีเซ็นชื่อในฐานะสามีที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องการกระทำที่เขาห้ามเพราะว่ามันเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนนะครับในมาตรา103บอกว่าห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงมาตรา100ก่อนในกรณีมาตรา100เนี่ยกฎหมายปปช.ต้องประกาศว่าตำแหน่งใดบ้าง
ถึงจะตกอยู่ภายใต้มาตรา100แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอธิบดีกรรมการกกต.กรรมการต่างๆแต่ในมาตรา103เนี่ยจากคู่มือปปช.นะคุณตำรวจฟังให้ดีนะครับจากคู่มือปปช.เนี่ยเขาบอกว่าคำว่าห้ามมิให้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยรวมถึงเจ้าที่ของรัฐทุกคนรวมทั้งที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนนะครับรวมทั้งเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการส่วนภูมิภาครวมหมดนะครับเมื่อกี้คุณวีระพูดไปแล้วเรื่องมาตรา103ห้ามมิให้เจ้าที่ของรัฐผู้ใดห้ามอะไรครับห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นหลักการของมาตรา103คือการห้ามนะในคำบรรยายผมก็เขียนว่ามันไม่มีอะไรชัดกว่านี้แล้วล่ะห้ามก็คือห้ามก็ขอให้นักข่าวไปรายงานให้ตรงเลยนะครับว่าคำว่าห้ามไม่ต้องตีความคือห้ามห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับเพราะฉะนั้นข้อยกเว้นคือรับได้กรณีไหนบ้างจะต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้อย่างชัดเจนบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีใดบ้างที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านจะรับทรัพย์สินนั้นได้เช่นค่าวิทยากรเช่นค่าเดินทางเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าไปประชุมต่างประเทศเรานี้จะมีกฎหมายกฎระเบียบพระราชกฤษฎีกาเขียนไว้อย่างชัดเจนอันนั้นคือข้อยกเว้นหลักอีกทีนะครับห้ามใช่ไหมห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดข้อยกเว้นที่หนึ่งคือมีกฎหมายข้อยกเว้นที่สองคือโดยธรรมจรรยาโดยธรรมจรรยาเนี่ยก็หมายความว่าโดยประเพณีเช่นงานศพงานแต่งปีใหม่งานวันเกิดต่างๆเหล่านี้แต่กระนั้นก็ตามครับในระเบียบของปปช.ปี2543เนี่ยก็ไปกำหนดวงเงินขั้นสูงสุดไว้ว่าห้ามมิให้รับแม้กระทั่งจะเป็นงานเหล่านี้ก็ตามรวมถึงกรรมการกกต.ท่านหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยนะครับที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยก็เขียนนะท่านจะแต่งงานอะไรเราคงไม่แต่งงานกันชีวิตหนึ่งหลายๆครั้งใช่ไหมครับแต่ท่านก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยว่าจำนวนที่กำหนดไว้คือจะต้องไม่เกิน 3,000 บาทนะครับข้อยกเว้นนิดเดียวก็คือกรณีญาติให้กันเนี่ยในระเบียบของปปช.เขาไปเขียนว่ากรณีญาติให้กันเนี่ยให้ดูว่าผู้ให้มีฐานะอย่างไรเช่นผู้ให้มี 3,000 ล้านนะแล้วให้เจ้าที่รัฐ30ล้านอันนี้รับไปนะครับถือว่าเป็นกรณีที่ญาติให้กันแต่ก็ต้องสุ่มเสี่ยงหน่อยนะครับสุดท้ายถ้าถูกลอตเตอรี่เนี่ยคือกรณีบุคคลทั่วไปกรณีเหล่านี้เนี่ยถือว่าแม้กฎหมายจะไม่ได้เขียนให้ว่ารับได้แม้จะไม่ใช่ธรรมเนียมประเพณีแต่คนมันจะถูกอ่ะนะครับใครๆก็ถูกลอตเตอรี่ได้นั่นแหละที่หนึ่งยันหวยใต้ดินนั่นแหละท่านก็รับได้นะแต่ท่านเป็นตำรวจท่านไปเล่นหวยใต้ดินไม่ได้นะครับในวรรคสองของมาตรา103นี่รวมไปถึงคนที่พ้นจากตำแหน่งไปถึง2ปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้เสริมคุณวีระซึ่งพูดถูกต้องมากว่าในกรณีที่มาตรา103เนี่ยเป็นความผิดเนี่ยนะครับในมาตรา103/1นะครับยังเขียนไปว่าให้ความผิดนี้ถือว่าเป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ก็โยงไปถึงว่าทางปปช.จะต้องส่งเรื่องไปถอดถอนในรัฐสภาถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีแล้วน็อกสุดท้ายเนี่ยคือจะต้องส่งเรื่องไปยังอัยการให้อัยการฟ้องศาลฎีกานักการเมืองข้อหาทุจริตประพฤติผิดต่อหน้าที่อีกด้วยครับนะครับอันนี้ก็มาถึงในหัวข้อวันนี้ผมตั้งหัวข้อไว้ตลกนิดนึงว่าเป็นวาทกรรมของผมเองว่าสบายใจใส่ฟรีตังอยู่ครบสบายใจใส่ฟรีตังอยู่ครบนะครับถามว่าขอเบรกนิดนึงนะครับจริงๆมีบุคคลที่กล้าหาญกว่าผมนะครับแล้วก็ชื่อเดียวกับผมแล้วก็ขอยกย่องชมเชยเขาก็ชื่อนายเอกชัยหงกังวานนะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณโชคชัยนะครับคุณโชคชัยนี่ก็เป็นบอดี้การ์ดผมเวลาผมไปดูคอนเสิร์ตเสกโลโซนะครับคุณโชคชัยจะเดินไปตามที่ต่างๆไม่กินเหล้านะครับแล้วก็คอยดูให้นะครับก็เป็นกำลังใจฮิปสิกโลโซด้วยนะครับว่าพี่อย่าทำอะไรมากไปกว่านี้ช่วงนี้นะครับก่อนถามว่ากรณีนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ได้รับใช่ไหมคุณวีระเขาบอกเขาไม่ได้รับนะครับคุณวีระบอกไม่เชื่อนะบอกนาฬิกาเพื่อนอยู่ที่ข้อมือนะครับเราก็ยังเถียงกันได้อยู่เราก็ยังเถียงกันได้อยู่นะครับในการแถลงข่าวของท่านเลขาปปช.เนี่ยถ้าผมจะเปรียบเหมือนเวลาผมออกข้อสอบนะผมก็จะบอกนักศึกษาถ้านักศึกษาเขียนอย่างนี้นะถ้านักศึกษาตอบข้อกไก่เนี่ยได้10คะแนนนะถ้าตอบข้อขอไข่
ไม่ได้คะแนนนะนักศึกษาเข้าใจไหมผมไม่ได้บอกข้อสอบนะแต่ผมบอกว่าถ้าบอกออกกอไก่จะได้10คะแนนนะคือสไตล์อย่างนั้นนะครับผมก็คงไม่อยากจะพูดไปกว่านั้นมีคำหนึ่งที่พูดบ่อยๆมากเลยนะว่าอะไรนะขอไม่รายงานนะครับนะครับเป็นรายละเอียดในสำนวนก็ต้องไปอ่านที่มาตรา103/9ของพระราชบัญญัติปปช.เองเขาเขียนไว้ในกฎหมายปปช.เองเลยว่าท่านต้องรายงานและให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าถึงได้ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคุณทวีศักดิ์ของประชาไทยเนี่ยรายงานเรื่องนี้ไว้ชัดเจนที่มาตรา103/9ใครๆก็ตามเนี่ยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ปปช.แล้วดูได้เลยว่าปปช.ดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนบ้างนะครับอันนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายถามว่าขอไม่รายงานนะครับเป็นรายละเอียดในสำนวนก็ต้องไปอ่านที่มาตรา103/9ของพระราชบัญญัติปปช.เองเขาเขียนไว้ในกฎหมายปปช.เองเลยว่าท่านต้องรายงานและให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าถึงได้ในทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคุณทวีศักดิ์ของประชาไทยเนี่ยรายงานเรื่องนี้ไว้ชัดเจนที่มาตรา103/9ใครๆก็ตามเนี่ยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ปปช.แล้วดูได้เลยว่าปปช.ดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนบ้างนะครับนี่มาถึงประเด็นสุดท้ายถามว่าการยืมวนกันใส่นาฬิกาได้มีความผิดอย่างไรใช่ไหมครับการยืมวนกันใส่นาฬิกาได้มีความผิดอย่างไรผมอาจจะมองโลกในแง่ดีมากไปนิดนึงนะผมก็ยกประโยชน์ให้ผู้ถูกกล่าวหาว่าอาจจะไม่ใช่นาฬิกาเขาก็ได้25เรือนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการวนกันใส่เนี่ยคือความผิดที่เข้าข่ายการรับประโยชน์อื่นใดนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าใจนะครับถามว่าเอาแล้วยืมนาฬิกาเพื่อแล้วมันรับประโยชน์อะไรนะครับยืมนาฬิกาเพื่อแล้วรับประโยชน์อะไรก็ต้องอ้างอิงของโพสต์ของ The Matter ที่เขาทำรายงานของเงินเดือนของเจ้าที่รัฐมนตรีต่างๆรวมถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งคสช.ณวันนี้รายได้รวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน11ล้านแต่ที่ติดอยู่ข้างฝาน่าจะ40ล้านแล้วอ่ะผมก็หยิบกระเป๋าตังค์ผมขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็หยิบกระเป๋าตังค์ผมขึ้นมาถามว่าได้รับประโยชน์อื่นใดก็คือจริงถ้าจะยืมมาใส่คนที่เช่าสมมตินี่คือเงินเดือนผมนิวหรือเปล่าไหมนี่คือเงินเดือนผมนะแต่ละเดือนผมได้เท่านี้มาตรา103บอกว่าห้ามท่านไปรับอะไรนอกจากเงินเดือนตัวเองถามว่าได้ประโยชน์อื่นใดก็เงินในกระเป๋าผมไม่หายครับผมไปยืมเพื่อนมาใส่ก็คือเซฟไอ้ที่อยู่ในกระเป๋าผมก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่ได้ใส่สีสวยทุกวันใช่ฮะอันนี้พยาซื้อให้นะกระเป๋าใบนี้อันนี้ก็แพงพอสมควรครับ อันนี้พยาซื้อแต่นี่ครับประโยชน์คือนาฬิกาผมที่ใส่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยถ้าผมไม่อยากซื้อผมก็ไปยืมถ้าเงินในกระเป๋าผมอยู่ไหมครับอยู่อ่านักข่าวใส่สวยจังยักษ์หน้าบอกใช่นี่จึงเป็นวาทกรรมของผมเองนะครับบอกว่าสบายใจใส่ฟรีตั้งอยู่ครบนะฮะง่ายก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราจะขับรถเราไม่มีเงินแต่มีเพื่อนเอารถมาให้เรายืมขับมันก็เราก็ประหยัดค่าแท็กซี่หรือเราก็ประหยัดค่าที่จะต้องไปเช่ารถที่อื่นเราทำได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านที่ยืนดูเราอยู่เนี่ยทำไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านไม่ว่าจะกี่ดาวรวมทั้งผู้กับรวมทั้งทุกท่านที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนเนี่ยมาตรา103ในคู่มือปปช.บอกว่าท่านทำไม่ได้เจตนารมณ์ก็เพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ใช่ครับเจตนารมณ์คืออย่างนี้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็มีกรณีบอกว่าเอ๊ะกรณีใดทำได้ทำไม่ได้เช่นครม.อนุมัติงบไปแล้วไปลงในพื้นที่ของรัฐมนตรีหรือของอะไรกรณีอย่างนี้นะครับหลังจากรัฐมนตรี40ต้นมาก็มีกฎหมายพรบ.ปปช.ปี42เขาก็เลยเอาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมการกระทำนี้ไม่ได้เป็นการเรียกรับสินบนนะครับท่านไม่ต้องไปเรียกอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ใส่นาฬิกาก็ไม่ต้องไปเรียกนะครับที่ผมเรียกเอ่ยชื่อนะผู้ใส่นาฬิกาไม่ต้องไปเรียกเพื่อจะได้อะไรตอบแทนมาเลยไม่ต้องเลยการกระทำที่ท่านทำอย่างเดียวคือท่านได้ประโยชน์หรือไม่ถ้าเขายื่นทิชชู่ให้ท่าน1ชิ้นอันนั้นก็เกินไปหน่อยใช่ไหมครับสปาร์ตเหนื่อยโอ้โหคุณรับประโยชน์ทิชชู่1ชิ้นนี่ก็เกินไปหน่อยเขาถึงไปกำหนดไว้ว่าคุณไปตีซิว่าไอ้20กำลังจะเป็น26เรือนเนี่ยการที่คุณได้ใส่เนี่ยมันเกินราคา 3,000 หรือไม่จะให้เช่าวันละกี่บาทนะค่านาฬิกาเรือนละ2ล้านผมสารภาพเลยนะผมอยากได้ทุกเรือนเลยแต่ว่าแล้วจริงเราก็
งไม่มีใครให้ยืมให้เช่าง่ายๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นสายเหล็กด้วยนะคะใช่ใช่ครับมันต้องตัดให้พอดีเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ทุกเรือนแต่ผมมียางอายนะฮะแต่ผมมียางอายคือซื้อเองครับนะครับผมซื้อเองไม่มีก็ไปดูของเอกชัยของจันวานเอาคราวนี้ในทางการปฏิบัติหน้าที่ปกติของปปช.เคสอย่างนี้เนี่ยมันเส้นทางมันควรจะเป็นยังไงคะโอเครับเคสมาก็บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์ถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงเนี่ยมันควรจะมีสเต็ปเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเดี๋ยวพูดสั้นๆนะจะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านรอบสองแล้วก็คำถามนะคือสิ่งที่คุณวีระทำเนี่ยถูกแล้วในกรณีการร้องเรียนเนี่ยต้องมีผู้ร้องเรียนถ้าท่านไม่ไปร้องเรียนท่านไม่มีสิทธิ์ไปสอบถามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณศรีธุวันไปทำสิ่งที่คุณวีระไปทำเนี่ยก็ถูกแล้วแล้วก็วันนี้ชื่นใจอย่างหนึ่งนะครับหลายๆอย่างเนี่ยผมไม่เห็นด้วยคุณวีระในความคิดนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณวีระมีแล้วก็นิวพูดไปแล้วเนี่ยคือในเรื่องของการตรวจสอบคอร์รัปชันคุณวีระสมความคิดไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับอันนี้ชมยกย่องท่านนะครับเราเป็นโลโก้เรื่องนี้ได้แล้วใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ท่านชัดเจนมากนะครับว่าท่านไม่เคยเลือกปฏิบัติคือกรณีปปช.เนี่ยมันมี3ประเด็นนะครับเราพูดไปหมดแล้วแต่ว่าคนประชาชนทั่วไปยังสงสัยอยู่ปปช.อย่างนี้ครับ1หน้าที่ในการแจงทรัพย์สินนะครับหน้าที่ในการแจงทรัพย์สินเช่นกรณีของพิธีกรข่าวช่องวันเนี่ยที่แจงทรัพย์สินไม่หมดนะกรณีของคุณภาวิตเพ็งดิษฐ์ที่เพิ่งศาลตัดสินไปศาลก็ตัดสินว่าคุณแจงทรัพย์สินปกปิดหรือละเลยอันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่2คุณวีระก็ร้องเรียนไปแล้วนะครับคือคุณหมดทุกอย่างแล้วกรณีที่2คือการร่ำรวยผิดปกติทุกคนบวกเลขกันง่ายเงินเดือนคุณเท่าไหร่เงินเดือนที่ตามกฎหมายแล้วคุณได้เท่าไหร่แล้วมันไปรวมแล้วซื้อนาฬิกาได้ไหมอันนี้เลขาปปช.ไม่เคยตอบเลยนะครับท่านไปดูการแถลงข่าวทุกครั้งนะฮะเวลาสื่อมวลชนติดตามเนี่ยโดยเฉพาะสื่อมวลชนจะถูกหลอกตลอดเขาจะพูดแต่ว่าก็ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์อีกครับก็ไม่ต้องยื่นทรัพย์สินไม่ต้องยื่นทรัพย์สินแต่นี่เขาไปยื่นแล้วว่าคุณต้องตรวจสอบชื่อว่าร่ำรวยผิดปกติเขาแถลงหรือยังว่าตรวจสอบหรือยังยังครับการที่มีภาพใส่นาฬิกาให้เราเห็นเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่แล้วพอมีการยื่นคำร้องเรื่องร่ำรวยผิดปกติปุ๊บจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนเขาตรวจสอบสิครับตามกฎหมายของปปช.เขาเองนะครับตามกฎหมายของเขาเองนะครับไอ้คู่มือแล้วเอกสารผมแจกท่านเนี่ยผมก็ไปดาวน์โหลดจากคู่มือเว็บเขานี่แหละแล้วการตรวจสอบร่ำรวยผิดปกตินี่วิธีการมันยังไงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนใช่ไหมครับเขาก็จะไปค้นหามาว่าอย่างแรกเลยง่ายที่สุดเรียกนาฬิกามาเรียกนาฬิกามาเชิญมาก็ได้อายัดก็ได้จะมาตรวจสอบให้สื่อมวลชนเห็นเลยก็ได้เปิดไปดูซีรีส์ข้างหลังเชิญบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของมาเลยมีข้อยกเว้นนะฮะสื่อมวลชนนะมีข้อยกเว้นถ้าตายไปแล้วมาไม่ได้Okay. แต่ขั้นตอนนี้เนี่ยของการเรียกนาฬิกาเข้ามาต้องเร็วที่สุดถูกไหมเพราะนาฬิกาเป็นสิ่งที่ยกย้ายถ่ายเทได้อย่างสะดวกแถมยังสติปิเคนนาฬิกาก็สามารถไปถูกแยกกันได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องเร็วใช่ครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือเวลาแน่นานมาร่วม2เดือนผมว่ายิ่งนานนะผมว่ายิ่งนานประชาชนยิ่งสงสัยและยิ่งนานเนี่ยผู้ถูกกล่าวหายิ่งเสียหายถ้าท่านไม่มีอะไรปิดบังหรือว่าปปช.ตั้งใจทำหน้าที่จริงๆนะคดีจำนำข้าวเนี่ย47วันเองนะครับชี้มูลแล้วนะอีกทีนะคดีจำนำข้าวเนี่ย47วันเอกสาร 60,000 หน้าเนี่ยชี้มูลแล้วนะครับนั้นถ้ามันสปีดเดียวกันเนี่ยมันได้อยู่แล้วกรณีประเด็นสุดท้ายครับที่นำเสนอวันนี้นะครับก็คือกรณีประเด็นมาตรา103ที่เกี่ยวกับไม่เฉพาะรัฐมนตรีแต่เป็นเจ้าที่ทุกท่านที่ยืนฟังอยู่ตรงนี้ด้วยว่าท่านโดยจริยธรรมที่ถูกเขียนในกฎหมายมาตรา103แล้วเนี่ยท่านไม่สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้เลยยกเว้นว่ามีกฎหมายเขียนให้ท่านรับหรือโดยทำจรรยาหรือท่านไปถูกลอตเตอรี่เท่านั้นแล้วถ้าท่านรับแล้วมันเกิน 3,000 บาทแล้วมีคนไปร้องเรียนเนี่ยผมช่วยไม่ได้นะครับก็ฝากทุกท่านที่ยืนฟังอยู่ตรงนี้ท่านต้องระวังด้วยเพราะในคู่มือปปช.เขียนเลยว่ามาตรา103เนี่ยไม่ต้องไปกำหนดตำแหน่งเจ้าที่อีกแล้วรวมถึงเจ้าที่รัฐทุกคนเอาว่าใครก็ตามน่ะที่รับเงินเดือนภาษีประชาชนน่ะอยู่ภายใต้มาตรานี้ทั้งนั้นแล้วคืนแล้วผิดอีกไหมผิดครับการคืนนาฬิกาไปแล้วก็ผิดอยู่ดีเพราะว่ารับประโยชน์ที่ได้คือการใส่นั้นเกิดขึ้นแล้วถูกต้องครับถูกต้องนะครับงั้นเอาให้ชัดนะสื่อมวลชนครับ
การรับประโยชน์มาแล้วเนี่ยเป็นความผิดสำเร็จอยู่ดีเคยมีข้อสอบกฎหมายอยู่ข้อนึงบอกว่าเนี่ยนายกองไก่เดินเข้ามาเห็นนกอยู่ในกรงสวยดีก็ไปลักนกออกมาจากกรงเดินกลับไปถึงบ้านรู้สึกความละอายใจว่าไปลักนกมาสงสารเจ้าของเดี๋ยวหานกไม่เจอต้องเสียใจก็เอานกกลับไปคืนถามว่าผิดไหมผิดครับนะครับแล้วคำถามสุดท้ายถามว่ารัฐประหารที่ทำไปแล้วนะผิดไหมถ้าไม่ผิดเขาไม่นิรโทษกรรมหรอกนะถ้าไม่ผิดเขาไม่นิรโทษกรรมหรอกนะครับแล้วการที่ประเทศไทยเราวนๆอย่างนี้นะครับผมเขียนใน Twitter ว่าเราเป็นประเทศที่ตอแหลมากเลยนะฮะเราพูดถึงเรื่องนิติธรรมนี่ทุกวันเลยแต่รัฐประหารเราเนี่ยนำโด่งเลยผมไม่เข้าใจว่ามันจะไปได้ยังไงนะครับเรามีการอบรมนิติธรรมเราไปเชิญอาจารย์ต่างประเทศมาใหญ่โตไทยจำได้หมดแต่คุณไม่พูดถึงเลยแล้วรัฐประหารนี่มันนิติธรรมยังไงคุณออกกฎในคนเดียวนะครับก็ปัญหาการเมืองนะครับปัญหาการเมืองมันแก้ไม่ได้ด้วยรัฐประหารที่ผมพูดอย่างนี้มาตลอดนะครับขออนุญาตพูดตรงนี้ประโยชน์เยอะปัญหาการเมืองแก้ไม่ได้ด้วยรัฐประหารความชอบทางการเมืองมีความชอบนะคุณมีแล้วเขามีความเชื่ออย่างไรเขาก็เชื่ออย่างนั้นผมมีความเชื่ออย่างไรผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นวิธีทางที่แก้ที่ดีที่สุดคือการที่มานั่งมาอยู่ตรงนี้แล้วมาเปิดใจฟังแล้วไม่เชื่อว่าคนนี้กับคนนี้จะเห็นต้องตรงกันเป็นวันแรกที่เห็นเห็นไหมฮะนี่เขาก็ไม่ชอบคอร์รัปชันนี่เขาก็ไม่ชอบคอร์รัปชันผมก็ไม่ชอบคอร์รัปชันผมก็ไม่ชอบคอร์รัปชันทุกคนที่อยู่ตรงนี้รวมทั้งเจ้าที่รัฐก็ไม่ชอบคอร์รัปชันท่านไม่นึกน้อยใจนะฮะท่านไม่นึกน้อยใจหรือท่านผู้กับท่านดาบตำรวจท่านหมวดทั้งหลายเนี่ยท่านไม่นึกน้อยใจหรือว่าโอ้โหเขาใส่นาฬิกากันเยอะแยะไปหมดแล้วท่านต้องมายืนเฝ้าเราอยู่ตรงนี้ท่านไม่นึกน้อยใจหรือครับแล้วถ้าท่านทำอ่ะถ้าท่านทำเนี่ยผมมองหน้าท่านตรงนี้ถ้าท่านทำอ่ะโถไม่พ้นวันพรุ่งนี้หรอกโดนสอบวินัยแล้วโถไม่พ้นอาทิตย์หน้าหรอกโดนยื่นฟ้องปปช.แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นฟังเราเถอะว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเรานี่ก็ทำมาตลอดนะครับนี่ก็ทำมาตลอดแล้วก็เราต้องการอย่างเดียวว่าคอร์รัปชันมันไม่ได้ช่วยใครเลยนะครับมันไม่ได้ทำให้ประเทศนี้เจริญเลยแล้วยิ่งมีระบบที่เป็นระบบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรือที่เรียกว่ารัฐประหารเนี่ยนะครับมันยิ่งตรวจสอบไม่ได้ถ้าเรามีประชาธิปไตยเรามีรัฐสภาเราจะต้องมีกรรมธิการส.ส.กรรมธิการส.ว.กรรมธิการร่วมองค์กรอิสระองค์กรผู้บริโภคองค์กรประชาสังคมนี่เราไม่มีอะไรเลยเรานั่งกันอยู่ครับเรามีแค่นี้ครับนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้แล้วเราจะไปไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอเคหลังจากนี้เราไปนู่นค่ะสี่แยกปทุมวันแต่ว่าขั้นตอนความหวังหลังจากนี้เราคงหวังปปช.ไม่ได้ถูกไหมคะก็อาจจะต้องไปในเส้นทางที่คุณวีระบอกว่ารอให้เขาทำไปแล้วก็เราไปใช้ข้อกฎหมายจัดการเกี่ยวกับเรื่องการใช้การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมคะอย่างเช่นการไม่ดำเนินการเรื่องตำรวจผิดกฎหมายนี่คือ157ใช่ไหมคะคือองค์กรปปช.เนี่ยท่านสังเกตนะฮะเวลาจะไม่ให้โดนตรวจสอบก็จะทำยังไงเวลาองค์กรเหล่านี้ไม่ให้โดนตรวจสอบก็จะอ้างหนึ่งความมั่นคงนะถ้าอ้างความมั่นคงไม่ได้จะอ้างอะไรเขาอ้างอันที่สองเรื่องความเป็นอิสระนะผมก็ต้องบอกบ้านพ่อคุณอดีตความเป็นอิสระนะคือองค์กรปปช.เนี่ยนะชื่อที่ถูกต้องนะครับคือองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารนั่นคือเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบฝ่ายบริหารดังนั้นถ้าเขาอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะตรวจสอบได้ยังไงกฎหมายก็เลยมอบอำนาจไปบอกว่าให้ท่านเป็นองค์กรที่มีอิสระในการตรวจสอบแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอิสระไม่ได้คือท่านอิสระไม่ได้จากประชาชนท่านรับเงินภาษีมาจากประชาชนถามเข้าไปร้องเรียนท่านต้องตอบถ้าท่านยังมียางอายอยู่ท่านต้องตอบครับว่าท่านทำงานอะไรท่านรับเงินภาษีอยู่ดังนั้นประโยคสุดท้ายผมจะพูดวันนี้ในเบรกนี้นะครับผมคิดว่าเราอย่าไปฝากความหวังเราอย่าไปฝากความหวังไว้กับองค์กรอิสระเหล่านี้เราต้องเชื่อมั่นในอำนาจของเจ้าของประเทศที่เรียกว่าราษฎรหรือประชาชนประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพและศาลยุติธรรมนะและศาลยุติธรรมศาลต่างๆเนี่ยจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนให้มีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบองค์กรภาครัฐได้ไม่ใช่ทำสิ่งที่ตรงข้ามกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ขณะนี้
ศาลจะต้องยิ่งสนับสนุนใหญ่ว่าเขาทำในสิ่งที่องค์กรไม่ทำแล้วสนับสนุนให้เขาทำเพราะฉะนั้นเราต้องฝากความหวังไว้กับเราทุกคนครับประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่จะให้ทุกท่านได้สรุปประเด็นทิ้งท้ายเผื่อว่ามีอะไรยังคงเหลืออยู่นะคะอยากจะเรียนเชิญทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงานเสวนาในวันนี้ใครที่มีคำถามอะไรอยากให้ถามตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะให้สื่อมวลชนมาถามแยกมากนักนะคะค่ะเชิญค่ะครับผมอิสระชัยจากมติชนสุดสัปดาห์นะครับก็จะถามสองถามคำถามแรกก็ถามสปิเกอร์ทุกคนแล้วก็คำถามที่สองเฉพาะไปยุ้ยเพราะว่าเห็นทางที่โดยเฉพาะนะครับคำถามแรกก่อนก็คือเมื่อหลายวันก่อนนะครับคุณปานเทพก้าวลงลานก็ได้บอกเลยว่าองค์กรเนี่ยเพื่อระดับของปกใสเนี่ยเราถอนตัวออกจากการจัดระดับแล้วตรงนี้ท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างสองคือถ้าบรรทัดฐานในระดับฟิสิกอลเรามีปัญหาเรื่องการตรวจสอบความปกใสแล้วเนี่ยถ้าในระดับของพวกการใช้ Open Data หรือ AI ในการรวบรวมข้อมูลความปกใสเองก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยตรงนี้ไปครับโอเคก็คำถามแรกเรื่องมูลนิธิใช่ไหมคะองค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทยใช่ไหมคะถอนตัวอันนี้จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกตกใจเพราะว่าองค์กรที่เขาเป็นสมาชิกเนี่ยคือองค์กรโปร่งใสนานาชาติเนี่ยมันเป็นองค์กรระดับประเทศระดับชาติระดับโลกเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าคนทำก็มีชื่อเสียงนะคะเคยอยู่ธนาคารโลกมีองค์กรระดับระหว่างประเทศจัดทำดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันCorruption Perception Index นะคะซึ่งมันเป็นดัชนีที่รวบรวมดัชนีตัวอื่นนะคะอีกหลายตัวมาประมวลมาสังเคราะห์เป็นดัชนีตัวเดียวที่พยายามสะท้อนภาพลักษณ์ของ Corruption แต่ละประเทศซึ่งอันนี้น่าเชื่อถือในแง่ที่ว่าเขาก็ได้รับการอ้างอิงไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นการที่องค์กรของเราถอนตัวเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลก็ดีเป็นแค่องค์กรภาคประชาชนตรงนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามแล้วก็ที่ท่านชี้แจงว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายในก็ดีหรือว่าที่ชี้แจงอันนี้ดูจากข่าวช่อง7นะคะที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับคือคิดว่าทางองค์กรสากลมีอคติเนี่ยก็มันไม่มีรายละเอียดนะคะมันไม่มีรายละเอียดว่าเขาอคติยังไงนะคะว่าถ้าสมมติมันเป็นเพราะว่าเขาหนึ่งในตัวดัชนีที่เขาเอามาใช้สร้าง CPI เนี่ยมันมองเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของระบบการปกครองหรือเปล่านะคะอันนี้ท่านก็ต้องชี้แจงออกมาให้ชัดถูกไหมถ้าต่อให้ท่านบอกว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในสมมุติงานเขาบอกว่าโอเคคะแนนเราอาจจะตกศูนย์นึงเพราะว่าเรามีรัฐประหารใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่นั้นว่าเรามีรัฐประหารแล้วคะแนนจะตกอัตโนมัติมันเป็นเพราะว่ามันแสดงว่านานาชาติในระดับสากลเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมโยงมีการค้นพบมาแล้วว่าระดับรัฐประหารเนี่ยรัฐบาลที่เป็นระบอบเผด็จการก็คือไม่ได้คือรวบอำนาจทั้งหมดไว้ที่ตัวเองไม่สามารถจะมีกลไกความรับผิดเนี่ยมันเป็นอุปสรรคพูดง่ายๆต่อการสร้างความโปร่งใสและการจัดการกับทุจริตคอร์รัปชันนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นข้อที่สากลเขาก็มีการดูความเห็นไว้ประมาณนั้นท่านก็ต้องชี้แจงมาว่าอคติเพราะนั้นคำว่าอคติที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเรื่องรัฐประหารเนี่ยมันอคติยังไงนะคะอันนี้มันเหมือนกับว่าเรากำลังปฏิเสธมาตรฐานสากลแล้วมันก็เลยดูไม่ดีในขณะที่เนี่ยคสช.ก็พูดเยอะมากเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันส่วนเรื่องโอเพนดาต้าก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ในฐานะที่ก็รู้จักหลายท่านที่พยายามผลักดันนะคะเรื่องโอเพนดาต้าโอเพนกับมันเป็นผลักดันในข้อมูลรัฐในสารนั้นต้องบอกว่ามันอุปสรรคเยอะมากส่วนตัวมองว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือทัศนคติเองของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะทัศนคติที่ปิดกั้นการตรวจสอบนะคะต้องบอกว่าปิดกั้นทัศนคติที่สะท้อนจากอะไรเมื่อกี้จริงๆคุณโบพูดไปนิดนึงแล้วเรื่องแสลกการใช้กฎหมายเครื่องมือปิดปากอาจจะยกตัวอย่างสั้นๆก็ได้สิ่งที่คุณวีระโดนเนี่ยรวมถึงพรบคอมพิวเตอร์นะคะฉบับที่เราก็พยายามรณรงค์คัดค้านแล้วไม่สำเร็จนะคะฉบับแก้ไขใหม่คุณวีระแค่ทำโพลเองทำโพลคุณในเพจนะคะว่าที่เห็นยังไงกับรัฐบาลประยุทธ์นะคะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงโดนแจ้งข้อหานะคะว่านำเข้าข้อมูลเองมันคือผลโพลอะค่ะมันคือการไม่มีหมายเรียกด้วยจับเป็นหมายจับเลยอันนี้ก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นการคุกคามเลยต้องบอกว่าเป็นการคุกคามการแสดงความเห็นที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายปิดปากการตรวจสอบการขับเคลื่อนของประชาชนซึ่งอันนี้มาสะท้อนทัศนคตินะคะแล้วก็ทัศนคติอย่างก็คือคิดว่ารัฐโดยรวมเลยยังมีความกลัวอยู่กลัวว่ากลัวต่างๆนานานะคะเช่นกลัวว่าถ้าเปิดข้อมูลออกมาแล้วจะมีคนมากลั่นแกล้งบ้างกลัวว่าเปิดข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ภาระงานของตัวเองเยอะขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มันต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนมันต้องเปลี่ยนว่าข้อมูลมันต้องเขาใช้คำว่า open by default ในความหมายของกระบวนการข้อมูลเปิดก็คือทุกอย่างมันต้องเปิดเป็นค่าตั้งต้นก่อนนะคะแล้วมันจะมีปัญหาหรือมันจะมีอุปสรรคอะไรยังไงก็ไปแก้กันตรงนั้นนะคะแต่ว่าต้องคิดว่าจะเปิดก่อน
ตัวอย่างนิดเดียวเรื่องทัศนคติขอยกเมื่อกี้พอดีจ่านิวพูดถึงภูพยาราชพักนะคะพอดีไทยพับลิก้าก็เป็นสำนักข่าวออนไลน์หนึ่งที่ก็พยายามติดตามเรื่องนี้ให้กระจ่างให้ถึงที่สุดนะคะในบทบาทของสำนักข่าวแล้วสิ่งที่นักข่าวทำสุดท้ายของเขาก็คือว่าขอให้กองทัพบกได้เปิดเผยทางกลางนะคะของการหล่อหล่อพระบรมในภูพยานะคะซึ่งเพราะว่าคนมีคำถามเรื่องหัวคิวใช่ไหมคะเรื่องต่างๆแล้วนักข่าวก็บอกมันก็มีราคากลางนะคะกองทัพบกไม่ยอมเปิดนะคะก็ร้องไปถึงศาลปกครองนะคะศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งรับนะคะรับแล้วก็ส่งเรียกว่าข้อคำชี้แจงของทัพบกมาให้ทางสำนักข่าวซึ่งอันนี้อยู่บนเว็บไซต์ไทยพิก้าใครเข้าไปดูได้นะคะทางสำนักข่าวก็ส่งคำคัดค้านไปที่ศาลปกครองกลางเรื่องก็ยังเงียบอยู่อันนี้คือสิงหาล่าสุดคือสิงหาปีที่แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคือในระหว่างช่วงเวลานั้นเนี่ยแหล่งข่าวจากปปช.เองนะคะก็ไปให้สัมภาษณ์นะคะไปให้สัมภาษณ์บอกว่าคือเหมือนคล้ายๆกับพูดคล้ายๆกับช่วยอธิบายอ่ะช่วยกระทรวงการอธิบายโดยบอกว่าตัวเขาบอกอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยราคากลางเพราะว่าจะกลัวประชาชนสับสนนะมีการว่าห่วงใยประชาชนเพราะว่าแต่ละรูปหล่อเนี่ยมันมีราคากลางไม่เท่ากันช่วยประชาชนฉลาดน้อยช่วยท่านทำไมถึงให้มาคิดแทนนะคะประชาชนจะสับสนไม่สับสนก็เรื่องของประชาชนนะคะใช่ไหมคะมันไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ท่านไม่เปิดข้อมูลเพราะฉะนั้นอันนี้เลยมองว่าตอนนี้เราเลยมีปัญหาเรื่อง mindset หรือว่าทัศนคติวิธีคิดต่างๆที่เป็นตัวอุปสรรคของ Open Data แล้วมันเลยทำให้ข้อมูลเปิดถึงแม้ว่าจะมีชุดจำนวนชุดข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเห็นเมื่อกี้อยู่เว็บไซต์ที่พูดเนี่ย data.go.ts แล้วก็ตัวภาษีไปไหนเนี่ยชุดข้อมูลก็พยายามที่จะใส่เข้าไปมากขึ้นแต่ว่ามันเลยน่าเสียดายว่ามันยังไม่ใช่ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์หรือว่าช่วยสร้างความกระจ่างให้นะคะให้ประชาชนได้ในโครงการต่างๆที่มีคำถามขอบคุณมากค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่จะถามคำถามนะคะตอนนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวประมาณ4โมงคุณเอกชัยก็จะเริ่มทำการนับคะแนนของตัวเองนะคะเพื่อจะบอกให้พวกเรารู้ตอนจบงานว่าเรือนไหนที่ได้เป็นนาฬิกามหาชนนะคะซึ่งนาฬิกาที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยก็จะถูกพิมพ์ลงบนโปสเตอร์ใหญ่เอาไปมอบให้พลเอกประวิตรที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าป่านนี้ท่านน่าจะคิดถึงนาฬิกาที่คืนไปทั้งหมดนั้นแล้วนะคะก็เป็นกิมมิกนะแต่ยังไม่ได้โหวตคะแนนนะคะก็แวะเวียนไปโหวตกันได้ค่ะตอนนี้สื่อมวลชนท่านไหนหรือว่าผู้เข้าร่วมงานมีคำถามอีกเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าไมค์มันจะต้องอยู่ใกล้ลำโพงถึงจะดังมีไหมคะถ้าไม่มีเชิญเลยค่ะเอาความผิดกับอะไรปกปิดไม่ได้นะคะพวกเราจะทำยังไงกับประชาชนมันขัดความรู้สึกของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่ากระบวนการยุติธรรมยังเข้าข้างคนผิดอยู่ค่ะในความเห็นของผมนะครับผมเชื่อว่าอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้คือรัฐบาลหรือปปช.หรือพลเอกประวิตรคุณประวิตรเนี่ยนะครับคงจะต้องถูกสังคมเนี่ยกดดันจนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่คุณประวิตรอยู่ไม่ได้คนเดียวนะครับผมว่าคสช.ก็อยู่ไม่ได้ครับนะฮะผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยสังคมก็จะอยู่ไม่ได้ครับนะมันต้องเลือกเอาครับว่าจะเอาประเทศจะเอาสังคมอยู่หรือจะเอาประวิตรอยู่มันต้องพังกันไปข้างนึงครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยเพราะอะไรคนทำผิดกฎหมายนะชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายทำอะไรไม่ได้กฎหมายปปช.นี่ต้องแก้เลยครับแล้วก็ต้องเอามาตรานี้ออกนี่ผมขอย้ำอีกทีนะไอ้มาตรา32เนี่ยของพรบ.ปปช.เนี่ยปี2542แก้ไขเพิ่มเติมปี50แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดปี54เนี่ยมาตรา32เขาระบุอย่างนี้นะครับให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตำแหน่งหรือวันที่พ้นจากตำแหน่งต่อคณะกรรมการปปช.ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับกฎหมายเขากำหนดว่าเป็นหน้าที่ครับมันจะมาเถียงอะไรมันจะเถียงได้ไหมตำรวจ
ตอบสิตำรวจรู้กฎหมายไหมตำรวจรู้กฎหมายไหมบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ตำรวจเข้าใจไหมตำรวจเข้าใจใช่ไหมครับนะเห็นไหมครับน้องตำรวจยังเข้าใจผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ครับของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำให้ดีๆโดยเฉพาะสื่อมวลชนจะได้ไม่ไปหลงประเด็นเวลาที่มีใครมาช่วยเขาแถสื่อมวลชนเนี่ยผมต้องขอความกรุณาครับสื่อมวลชนนี่ต้องแม่นในข้อกฎหมายสื่อมวลชนเนี่ยถ้าไม่แม่นสงสัยต้องถามอาจารย์ที่มีความรู้อย่างอาจารย์เอกชัยหรืออาจารย์ที่เขามีความรู้ทางกฎหมายที่เขามีความเป็นกลางนะอย่าไปถามปปช.อย่าไปคิดว่าปปช.เป็นคนดูแลรักษากฎหมายของตัวเองแล้วจะมีความเป็นกลางตอนนี้มันไม่เป็นกลางแล้วเพราะการแสดงออกมันไม่เป็นกลางต้องไปถามนักกฎหมายที่เขามีความเป็นกลางแต่ผมว่าบางทีไม่ต้องไปถามเลยครับกด Google เข้าไปปิ้งออกมาไม่ต้องไปตีความครับเพราะว่าตัวบทมันระบุชัดครับตัวบทมันระบุชัดเจนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ครับเป็นหน้าที่เลยครับไม่แจ้ง4ครั้งจบแล้วครับเสร็จแล้วไอ้ที่อ้างว่ายืมแล้วก็บอกว่าคืนเพื่อนไปหมดแล้วความผิดมันสำเร็จแล้วครับในเรื่องของทางกฎหมายความผิดสำเร็จแล้วเหมือนกับการไปปล้นเขาหรือการไปลักทรัพย์เอาทรัพย์นั้นเคลื่อนออกจากที่เอาทรัพย์นั้นออกไปแล้วจากเจ้าของภายหลังเอาไปคืนก็ไม่พ้นผิดเข้าใจนะครับอันนี้คือหลักใครจะมาแถใครจะมาช่วยบิดเบือนเนี่ยนะครับไม่ต้องไปฟังผมขอนิดนึงเมื่อกี้พี่น้องมติชนถามเรื่องการไอพีพีไทยแลนด์เนี่ยนะเป็นอย่างนี้มันจะทำให้คสช.ได้ประโยชน์การที่ทันเฟอร์เรนซี่ไทยแลนด์เนี่ยนะถอนตัวออกเพราะเขาไม่ต้องรายงานผลครับเห็นไหมเขาไม่ต้องรายงานผลในประเทศไทยที่เขาจัดอันดับปีหน้าซึ่งมันจะประกาศผลในอีกเดือนหน้านี้แล้วนี่คือเหตุผลไม่รู้ใครไปบีบให้เขาลาออกเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นครับมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นครับของรัฐบาลมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงถ้าผลการจัดอันดับมันตกนะจากตำแหน่งเดิมซึ่งก็ตกสอบตกอยู่แล้วเนี่ย 3.8 3.5 ปีที่แล้วล่าสุด 3.5 มันอาจจะเหลือ1ปีนี้มันอาจจะเหลือ1เพราะอะไรเพราะนักธุรกิจที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นคนโหวตนะครับนักธุรกิจที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมาติดต่อในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเป็นคนโหวตไปยังต่างประเทศครับเป็นคนให้คะแนนแล้วเขาพบว่ารัฐบาลคสช.ยังเต็มไปด้วยการทุจริตยังเต็มไปด้วยการเรียกเงินใต้โต๊ะตรงนี้ต่างหากครับนะที่มันถูกอ้างว่าได้รับการปฏิบัติอย่างอคติอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าทำไมไอ้ทานพลังชีพไทยแลนด์เนี่ยไม่เอาเหตุผลออกมายืนยันว่าทานพลังชีพอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาอคติยังไงทำไมไม่กล้ามาเปิดเผยอ้างอยู่คำเดียวว่าเขาอคติอย่าลืมนะครับเขาเป็นองค์กรเอกชนครับเขาไม่ใช่องค์กรของรัฐที่ต้องเกรงใจรัฐบาลนะครับฟังดีๆนะเขาเป็นองค์กรเอกชนนะครับเขาไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลครับเขาตรงไปตรงมาครับเพราะเขาต้องการส่งเสริม
ในเรื่องของความโปร่งใสเพื่อให้คนของเขาเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเขาต้องการให้โลกใบนี้มันมีความโปร่งใสเพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมและส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยมันเข้มแข็งส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่การที่ประเทศไทยไปถอนตัวออกมาเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับนะประเทศจะเสียโอกาสประเทศเราเนี่ยนอกจากถอยหลังจากมีรัฐประหารมา4ปีแล้วนี่กำลังจะถอยหลังเรื่องความโปร่งใสระดับโลกอีกซึ่งเป็นเรื่องที่บอกตรงๆเลยครับว่าน่าเป็นห่วงแล้วรัฐบาลเนี่ยประกาศในเรื่องของนโยบายต่อสู้คอร์รัปชันแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงถ้ารัฐบาลคสช.อยากจะปฏิรูปอยากจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลคสช.จะต้องรีบเข้ามาดูเรื่องนี้สิครับแต่รัฐบาลคสช.ดูเหมือนกับพอใจเสียด้วยซ้ำที่ไทยถอนตัวออกเพราะไม่ต้องถูกนำผลมารายงานให้คนไทยฟังครับต่อไปนี้เราอยากจะดูผลที่เขาจัดอันดับนะเราต้องไปดูจากเมืองนอกนะครับประเทศไทยไม่ต้องรายงานนะครับเพราะเราถอนตัวนะครับเขาไม่รายงานครับเท่ากับเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนปิดข้อมูลที่ควรบอกกับประชาชนนะครับอันนี้คือความเห็นของผมนะที่อยากจะสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยทำเรื่องนี้โดยตรงนะแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดกับองค์กรนี้เพราะหน่วยงานผมก็โคกับหน่วยงานนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีข้อมูลพอหนึ่งพออยู่ในระดับหนึ่งนะครับจึงสามารถที่จะพูดได้ว่าไม่เป็นผลดีนะไม่เป็นผลดีเลยนะครับต่อในเรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยนะครับขอบคุณครับผมคิดว่ายิ่งฟังจากข้อมูลนี้คือยิ่งให้ไทยต้องถอนตัวจากองค์กรที่มาของไทยที่ว่าต้องให้นักธุรกิจมาประเมินดีเลยคนมานักธุรกิจบอกอ๋อรัฐบาลไทยเก็บเงินใต้โต๊ะนะเก็บแต่นาฬิกาใต้โต๊ะเลยเป็นสภาเลยหรือเปล่าขอบคุณค่ะจริงๆถ้าในแง่ของนักธุรกิจเนี่ยแค่การมีม.4 อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอที่เขาจะให้คะแนนเป็นศูนย์แล้วนะคะเพราะนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะออกกฎอะไรเมื่อไรอย่างไรก็ได้ค่ะมีท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามอื่นอีกไหมคะก็ผมสั้นๆก็ตกใจว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยนี่เตรียมมาจริงๆนะไม่ได้เตรียมกันด้วยนะครับเพิ่งมาเจอชีวิตเนี่ยเพิ่งมาเจอคุณวีระสองความคิดเมื่อกี้นี่เองสิ่งที่ผมเตรียมมาทำไมมันตรงกับสิ่งที่คุณวีระเพิ่งพูดเมื่อกี้เลยในย่อหน้าสุดท้าย4บรรทัดสุดท้ายฮะผมเขียนว่านะท่านไปอ่านได้ขึ้นอยู่ใน Facebook ผมเนี่ยผมไม่ได้โกหกผมเขียนว่าถ้าปปช.ตีความว่าการยืมหรือวนๆกันใส่ไม่ผิดตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา103ไม่เป็นการรับประโยชน์อื่นใดก็ขอเชิญเจ้าที่รัฐยืมรถยนต์หรูคอนโดหรูเครื่องบินเรือยอทของเพื่อนได้ตามสบายนะของเพื่อนได้ตามสบายไม่มีความผิดด้วยถ้าตีความเช่นนั้นแล้วสังคมจะทราบได้อย่างไรว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมไม่เอื้อพวกพ้องแล้วเราจะมีมาตรานี้เขียนไว้ทำไมตรงกับที่คุณวีระบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เห็นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้หรอกก็แทบจะต้องปิดปปช.ไปต้องแก้ต้องแก้นะครับก็ยังยืนยันว่าอย่าไปหวังหรือว่าอย่าไปให้ความหวังหรือว่าฝากความหวังไว้กับองค์กรอิสระพวกเรากันเองนี่แหละครับตรวจสอบได้ดีที่สุดนะครับขออย่างเดียวเถอะนะผมรู้สึกว่ามันตกต่ำเหลือเกินขอเถอะว่าหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของประชาชนคืออำนาจฝ่ายตุลาการเนี่ยนะท่านปกป้องดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนเองนะครับท่านต้องหวนกลับมาดูผมรู้สึกละอายใจนะครับว่าสอนกฎหมายทุกวันนี้รู้สึกละอายใจเพราะถามว่ากฎหมายคืออะไรคำตอบคุณไม่รู้แล้วนะครับบางที
ฎหมายกับกฎหมายที่ไม่มียอยักษ์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องมาตลอดว่าถ้าวันใดที่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมองค์กรตุลาการเนี่ยหันกลับมามองประชาชนว่าเรากำลังทำอะไรแล้วหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐครับท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรัฐว่าได้ไปกระทำละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นะครับไม่ใช่ทำสิ่งที่ตรงข้ามกันก็ขอเรียกร้องผ่านเวทีนี้ไว้ที่ตรงนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆมีหนึ่งประเด็นที่พอคุยกันแล้วเนี่ยก็นึกถึงการแถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยที่พรรคเพื่อไทยมีการแถลงข่าวถ้าจะให้สรุปเป็นเฮดไลน์ก็เหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจปปช.แล้วบอกให้ปปช.เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเพราะว่าที่มาก็มิชอบพฤติกรรมก็ส่อเจตนาทำตัวเหมือนจะเป็นทนายให้กับจำเลยซะเองนะคะถ้าปล่อยให้ตรวจสอบไปประเด็นสำคัญก็คือว่าเกิดชี้มูลชี้ว่าไม่มีมูลแล้วก็ทำให้เรื่องนี้ตกไปเนี่ยเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามที่มาจากฝั่งที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็จะไม่มีช่องทางไหนเลยหรือเปล่าคะที่จะถูกหยิบยกกลับขึ้นมาพิจารณาอีกอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ตามกฎหมายปปช.แล้วเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าผู้ที่เสียหายผู้ที่ร้องเรียนประชาชนทั่วไปก็สามารถไปร้องกับอัยการว่าปปช.เนี่ยจงใจหรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นมาแล้วนะครับแล้วก็ศาลก็ตัดสินนะครับกรณีที่ปปช.ขึ้นเงินเดือนตัวเองนะศาลก็ตัดสินว่าจงใจในการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับคำตอบตามนั้นว่าถ้าตามกฎหมายปปช.เนี่ยใช่นะครับแต่ว่าเราต้องอย่าละในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ผมก็ย้ำว่ามาตรา103ที่ผมพูดถึงเนี่ยรวมถึงเจ้าที่รัฐทุกท่านนะครับยศตำรวจยศทุกท่านไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นผู้กับเป็นใครก็ตามท่านอยู่ภายใต้มาตรา103นี้ทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนกับมาตรา100ที่ต้องไปประกาศว่าตำแหน่งใดบ้างที่ห้ามตามมาตรา100ครับขอบคุณครับถ้าไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะขอให้แต่ละท่านอาจจะสรุปทิ้งท้ายถ้ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมอีกค่ะเริ่มจากดิวแล้วกันค่ะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าวินาทีนี้ผมขอจะพูดท้ายเรื่องนาฬิกาหรูของประวิตรปฏิวัตินะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราปล่อยไม่ได้นะฮะผมคิดว่ามันถ้าเราปล่อยไปเนี่ยนะฮะมันสะท้อนมันหน่อยเขาจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะฮะจะพูดอะไรก็ได้อะไรก็ฟังดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เขาเห็นว่าประชาชนเนี่ยเรามีความหมายไม่ใช่อาจจะพูดอยากจะแก้ตัวอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พวกปปช.บิดคิ้วหรืออะไรไปเรื่อยเปื่อยเฉยๆอย่างนี้นะฮะคืออย่างตอนมีช่วงหนึ่งในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยมีการยื่นเรื่องโครงการจำนำข้าวและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนมายื่นเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเป็นโครงการประกันปรากฏว่าปปช.ก็บอกว่าคือตามหลักเนี่ยเอาก็พูดจากเรียนราชการง่ายๆเนี่ยมันก็ควรที่ต้องดำเนินเรื่องที่มามีเลขการก่อนใช่ไหมคือระบบราชการมันติดต่อก็จะมีเลขxxx ทับ2556อันนี้มันก็ดูที่เลขปรากฏว่าไปเอาเรื่องคุณยิ่งรักขึ้นมาดำเนินการก่อนแล้วพอในปี2514เนี่ยมันมีเรื่องกับน้ำท่วมปรากฏว่าปปช.ของเราก็พูดว่าอ๋อเอกสารน้ำท่วมไปหมดแล้วง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับรอบนี้ผมคิดว่าแล้วรอบนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นเหตุผลที่ใส่เพราะเอกสารน้ำมันท่วมแต่รอบนี้เนี่ยมันคือการจงใจบิดคิ้วอธิบายยังไงก็ได้นะครับถ้าให้ตามกฎหมายเฉยนี้แต่อธิบายไปอีกทางนึงได้ยังไงนะฮะและผมคิดว่าแล้วมันมีก็ข้อคอรหาที่ว่าประธานปปช.เองก็คือคนของกรมวิทยุวันเก่าคือว่านี่เคยเป็นเลขาคือว่าเนี่ยเรากำลังให้คนที่เคยเป็นลูกน้องกันไปฟอกผิดให้เจ้านายดีคือว่าปปช.จะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือป้องปราบการฟ้องร้องทุจริตกันแน่หรือจะทำฟ้องและบวกอีกกันแน่คือฟอกขาวให้กับเจ้านายเก่าเองอย่างนั้นหรือนะฮะนี่คือผมคิดว่าปปช.จะขึ้นเหวลงมาอย่างนี้ผมว่าตายแน่ๆแต่ผมว่าประชาชนควรที่ต้องติดตามและจี้เรื่องนี้ต่อไปเพื่อที่จะไม่เห็นเป็นตัวอย่างหรือทำให้พวกรัฐบาลคสช.ทำอะไรได้อย่างลอยหน้าลอยตาตลอดที่ผ่านมาตลอดจะไม่ได้เกือบ4ปีนะครับไม่นั้นเราก็จะเจอรอบพินัยการหรือรอบหน้าอาจจะกลายเป็นอะไรหรูอีกก็ไม่รู้หรือรอบหน้าจะเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดนะฮะถ้าเราอยากจะให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้าย
หน้าที่ของประชาชนคือติดตามและผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการประกาศเดี๋ยวที่ตอนเย็นเนี่ยให้อย่างน้อยเนี่ยนะครับผมบอกเลยวันนี้ถ้าไล่คสช.ไม่ได้ผมไม่รู้ไล่ไม่ได้ไม่ได้แต่ยังต้องทำให้พวกนี้เกรงใจและเห็นหัวประชาชนอย่างเราบ้างไม่ใช่สักแต่ว่าจะอธิบายอะไรจะปิดคิ้วโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางกฎหมายอธิบายไปเรื่อยเปื่อยแล้วสุดท้ายความบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกันนิติรัฐนิติธรรมที่พูดนั้นผมก็รอว่าในหน่อยมันจะสลายไปกับสังคมนี้แน่ๆถ้าตอนนี้สิ่งที่จะทำสิ่งนี้สำคัญน่าจะกลายเป็นประชาชนอย่างพวกเราแล้วและผมคิดว่าต้องควรติดตามและต้องอย่างเต็มที่กับเรื่องนี้เราอย่าปล่อยให้รัฐบาลทหารนั้นเห็นประชาชนพวกเราเป็นหลักหัวต่อไม่เห็นเราเป็นตัวนะครับหัวข้อประเด็นเสวนาเป็นเรื่องคอร์รัปชัน 4.0 แต่ว่าแน่นอนว่าประเด็นเรื่องในการโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องตัวบุคคลเรื่องแบบความไม่น่าไว้วางใจของตัวบุคคลเอาเป็นมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของโอกาสที่จะเอื้อเงินประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แต่ว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันมีมิติของการพัฒนาการคอร์รัปชันอยากจะให้4.0 ก็ยังตรงยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าคิดว่าคอร์รัปชันมันก็วนเวียนอยู่ในกี่แบบ4.0 นะแต่คิดว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยในความหมายที่เราใช้กันมาคือเราพูดถึงการออกนโยบายที่เพื่อประโยชน์ที่มีคำถามว่าเอ๊ะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการออกนโยบายคือพวกพ้องใช่ไหมคะพวกพ้องญาติมิตรทหารของผู้มีอำนาจไม่ได้ซึ่งทีนี้มันแน่นอนถามว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายถ้าถามว่ามีไหมเนี่ยถ้าบางเหตุการณ์ส่วนตัวคิดว่ามีนะคะแต่ว่าคำถามคือตอนนี้ในเมื่อกลไกปกติเราไม่มีใช่ไหมคะเราถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีการอาจจะเปิดอภิปรายเพื่อไว้วางใจมีการตั้งกระทู้ถามกันในสภาอะไรต่างวันนี้เราแค่มีข้อมูล อย่างเช่นโครงการประชารัฐนะคะก็มีหลายโครงการที่ก็มีคนทำข้อมูลออกมาว่ากลุ่มทุนกลุ่มไหนได้ประโยชน์นะคะอย่างชัดเจนจากโครงการนั้นนี้นะคะแต่ว่าทีนี้มันถามว่าอันเนี้ยมันเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือไม่มันก็คือคำตอบจริงๆก็ไปดูว่าแล้วต้นทางของการออกนโยบายมันมีที่มาที่ไปจากอะไรนะคะคือถ้าเกิดเป็นระบบปกติอย่างน้อยมีรัฐสภามีการก็ต้องมีเอาข้อมูลมามีการทำการศึกษาอะไรมาบอกว่าอันนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เท่านี้นั่นนะคะก็มีฝ่ายค้านมีอะไรก็ตั้งกระทู้อะไรว่ากันไปแต่ว่าตรงเนี้ยเราไม่มีแม้แต่ความรู้ว่ากระบวนการที่เขาออกนโยบายในแต่ละอย่างเนี้ยมันมาอย่างไรมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันว่าสมมติต่อให้เรามองว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าทำไมนโยบายประชารัฐบางนโยบายดูว่ากลุ่มทุนใหญ่สมมตินะทำไมสองบริษัทนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะไม่ค่อยเห็นว่าประชาชนได้อะไรต่อให้มีคำถามแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเขาจะยังไงต่ออันนี้มันเลยคิดว่ามันเป็นอันนี้ส่วนตัวมองว่ายังได้จิ๊กซอไม่ครบใช่เหมือนเราตอบเพราะเราไม่เห็นต้นทางที่มาที่ไปของนโยบายว่าแล้วท่านประมวลตรงนี้มาจากอะไรหรือว่ามันมีข้อมูลที่ฝ่ายไหนอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายที่เขาเสียประโยชน์สมมุตินะคะเขาอาจจะไปเสนอข้อมูลให้กับสสฝ่ายค้านได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยข้อมูลตรงนี้นะเนี่ยมันมีชัดเจนเลยว่าทำไมมันมาลงจังหวัดนี้ไม่ลงจังหวัดนี้มันเป็นของสสคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยเลยส่วนตัวเลยมองว่ามันเป็นอีกปัญหาหนึ่งของการที่เราอยู่ในระบอบแบบนี้ที่มันไม่มีกลไกปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาวะที่เหมือนกับยากที่จะส่วนตัวถ้าถามว่ามีส่วนตัวเนี่ยคิดว่าบางนโยบายเนี่ยเป็นของชาติเชื้อนโยบายแต่ถามว่าพี่สุได้ไหมพี่สุได้ไหมจริงๆแล้วนโยบายก็พูดได้แค่ว่าจริงๆแล้วนโยบายนี้คอร์รัปชันเชิงนโยบายที่ชัดเจนกว่าที่เป็นเรื่องตัวเงินก็คือคอร์รัปชันเชิงอำนาจเพราะว่าอย่างตัวอย่างล่าสุดคือโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่จะเอาทรัพยากรของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่จำนวนมากเนี่ยลงไปโคงให้ข้อมูลในแนวทางที่เราต้องการก็เป็นคำถามได้นะคะก็ถามได้แต่ว่าหนึ่งมันเป็นการหาเสียงหรือไม่
ช่ไหมนี่เป็นการหาเสียงแต่แล้วยิ่งตอนนี้หลายคนก็เริ่มมองแล้วท่านเลือกตั้งมาตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยน่าจะสืบทอดอำนาจหรือเปล่าเนี่ยนะมันมีความเชื่อมโยงกันไหมตรงนี้เป็นการหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่ตรงนี้แล้วไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยจะแตกต่างยังไงกับที่ผ่านมาใช่ไหมคะประชานิยมกับประชารัฐประชานิยมประชาก็คือแล้วตอนสมัยที่เราเคยถกเถียงกันในสังคมไทยอ่ะเรื่องประชานิยมก็มีความเห็นนะคะคิดว่าหลายความเห็นก็ค่อนข้างสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นมีหลายฝ่ายก็บอกว่าโอเคถ้าเราบอกว่าสภาจะไม่ได้มีข้อมูลเท่ากับฝ่ายบริหารที่จะตรวจสอบเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยก็ให้เราไปตั้งหน่วยงานอิสระที่เรียกว่ามันรัฐสภาไหมเป็นคล้ายๆ budget office CEO อย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลในเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการและไอเดียเหล่านี้ก็เหมือนกับก็ตกหายไปก็ไม่ได้ขึ้นมาด้วยซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยหรือวาระปฏิรูปหรืออะไรใดๆมันก็เลยน่าเสียดายว่าตอนนี้เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เราถกเถียงกันมันทั้งหมดมันกลายเป็นอะไรคือเรากำลังพูดถึงคสช.นี่กำลังสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่หรือเปล่าคะให้มีความจริงใจใช่ไหมโปร่งใสแค่ไหนเรื่องของการปฏิรูปเกิดขึ้นมันก็เลยคิดว่าเราเหมือนกับเราขาดเครื่องมือแทนที่เราจะมีระบบปกติที่มีเครื่องมือมีข้อมูลให้เราช่องทางให้เราตั้งคำถามหรือว่าถกเถียงกันได้เรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยเครื่องมือต่างๆมันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีความพยายามที่จะสร้างเอาเครื่องมือเหล่านี้กลับขึ้นมาอะไรที่พอทำได้ก็ถูกกฎหมายคอมพิวเตอร์เล่นงานหรือว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนก็ถูกตีความว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จบ้างเป็นการบิดเบือนบ้างอะไรพวกนี้มันก็เลยมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันหรือถ้าไปไกลกว่านั้นคือคอร์รัปชันเชิงหลักนิติธรรมว่าในการที่คุณสามารถจะออกใช่มีม.44ออกก็ทุกอย่างเนี่ยดังนั้นถ้าไม่ทำได้คืนงานน่าจะเปล่าประโยชน์เพียงพูดเรื่องคอร์รัปชันที่ย่อยไปกว่านั้นถ้าพูดนะครับนโยบายอย่างเช่นนโยบายบริษัทประชารัฐเนี่ยคือกองไปไล่รายชื่อของที่อยู่ในบริษัทประชารัฐเนี่ยมันคือกลุ่มแล้วกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งมีส่วนสำคัญกับกลุ่มที่ก่อนรัฐประหารที่ทำให้เกิดการรัฐประหารขึ้นมาและกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวเชิงนโยบายนะครับว่าเราจะไปต่อยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นนโยบายบัตรคนจนอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามว่ากลายเป็นว่าไอ้คนที่จะติดตรงผลบัตรเนี่ยบริษัทอะไรได้บัตรนี้ไปหรือไอ้คนที่ว่ากรณีเช่นบัตรเป็นส่วนโควต้าซื้อของใช่ไหมฮะมันไปไอ้บริษัทตรงโควต้าตรงนั้นใครได้ไปมันจะไม่หมดหรือเรื่องรถเมล์เอารถเมล์ง่ายๆเนี่ยทำไมมันมีอยู่แค่บริษัทเดียวแต่ถามว่าทุกวันนี้เราขอโทษนะครับทุกวันนี้บริษัทนี้ถูกประจานขนาดที่บริษัทนี้ยังสามารถรับโครงการประมูลต่างๆของรัฐต่อไปได้นะครับผมไม่อยากจะบอกชื่อบริษัทแต่บริษัทที่เรียกปชจุดอะไรเนี่ยนะฮะได้ตลอดคือท้ายเพราะมันไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยคือสุดท้ายรัฐเองก็ยังเพื่อประโยชน์ให้เหล่านี้อยู่ผมคิดว่าเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยในเรื่องการที่มีนโยบายเนี่ยมันการมันพันกันไปหมดแล้วมันกลายว่าเรื่องข้อมูลก็มีปัญหานะครับกลายว่าฝ่ายที่ผู้เสียหายเองก็มีความกลัวเพราะถ้าเกิดว่าโครงการนี้ไม่ได้ถ้าเกิดออกมาทำตัวมีปัญหากับรัฐเดี๋ยวโครงการต่อไปจะอดตายกันไปทั้งหมดนะครับเคยมีผมเคยคุยกับคนที่เขาเสียประโยชน์จากโครงการการประมูลของรัฐเนี่ยเขาบอกเขารู้ว่าบริษัทนี้ไม่ได้อยู่บริษัทเดียวเนี่ยแต่เขากลัวที่ว่าหนึ่งหรือออกมาถึงก็ออกมาพูดออกมาแฉก็จะโดนพรบ.คอมโดนหมิ่นประมาทหรืออย่างน้อยรอบต่อไปถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลนี้มันอยู่ต่อไม่ได้ 2-3 ปีเนี่ยเขาก็ตายเขาก็จะไม่ได้เองวิธีการอย่างนึงคือผู้เสียประโยชน์ก็เรื่องที่เงียบนะฮะเงียบคือปัญหาที่ว่ามันถือว่าปัญหาแต่แรกคือมันคอรับอำนาจเราตั้งแต่แรกไงฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องคอรับทุกอย่างแม้กระทั่งความโปร่งใสผมบอกว่าอย่าไปหวังว่าจะมีนะฮะและพร้อมที่จะหาคำอีกอย่างนึงนะครับคสช.มีเครื่องมืออย่างนึงคือนักกฎหมายสีปากดีไม่นักกฎหมายสีมือดีสีปากดีขออธิบายในติบอธิบายจะดำเป็นขาวได้หมดแล้วบอกท้ายสุดดำเป็นขาวไม่ได้ก็บอกอภินิหารทางกฎหมายก็มีอยู่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นอย่างเงี้ยนะฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบของคสช.เนี่ยเราต้องไปดูจากต้นน้ำของมันหาเหตุของมันก็คือการเข้ามารัฐประหารซึ่งเป็นการคอรับอำนาจอย่างไว้แต่แรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งเราที่จะจัดการตอนนี้คือเราต้องเอาระบอบรัฐบาลนี้ออกไปและพวกนี้ถึงจะตามไปเช็คบินและตามไปจี้ในประเด็นที่ก่อนสร้างความเสียหายในเชิงการที่นโยบายที่จะดิบกับไม่เห็นต่างถึงจะทำได้อย่างเต็มที่ก็มาสร้างบ้านใหม่ครับขอบคุณค่ะนะบอกว่าเขามีเนติบริกรนะคะฝั่งเราก็มีนักกฎหมายเหมือนกันนะคะมีประเด็นอะไรจะเก็บไหมคะสิ่งท้ายค่ะ90 วันนั่นแหละนะเชิงนโยบายนะตอบคำถาม
ู้สื่อข่าวประชาไทยใครได้ประโยชน์จากการเพิ่มเข้าไปอีก90วันก็ลองไปหาดูใครได้เงินเดือนเพิ่มไปอีก90วันแล้วก็คือเรามีรัฐธรรมนูญที่มีความคาดหวังว่าจะชอบหรือไม่ชอบในอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าเอาล่ะเรามีความคาดหวังว่าเมื่อกฎหมายฉบับสุดท้ายออกมาแล้วเราก็จะมีกระบวนการเลือกตั้งไม่เกิน150วันดังนั้นเมื่อคุณไปเปลี่ยนหมุนอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเพิ่มไป90วันผมไม่อยากเอ่ยชื่อองค์กรเลยนะมันจะอิจฉาเอียดนะสนชเหรอคะไม่แน่ใจนะไหนก็ลองไปหาดูนะผมว่านั่นแหละต้องถามว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเชิงนโยบายหรือเปล่าเพราะคนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆก็คือคนที่เสนอนั่นแหละใช่ไหมครับคุณเราใช้สองมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งพอมีสภาที่มาจากประชาชนก็บอกว่าอะไรนะสภาเผด็จการนะสภาเผด็จการเนี่ยสั่งได้พอสภาไม่ได้มาจากประชาชนก็บอกว่าสภาที่นี้ทำเพื่อประชาชนนะผมว่ามันตลกนะแต่ก็ทิ้งท้ายว่าขอบคุณทุกท่านนะที่มารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูอุ่นมาลิศนะครับแล้วก็หวังว่าเราก็ยังจะ อยู่กันต่อสู้กันต่อไปใครยังไม่ได้โหวตนาฬิกากับคุณเอกชัยของประมาณก็ไปโหวตได้นะครับคุณเอกชัยเนี่ยนิสัยไม่ดีอ่ะคือเอานาฬิกาเก่าไปมอบให้เขาด้วยตั้งแต่ปี2547ไม่เกิน 3,000 นี่ข้อกฎหมายแม่นมากนะครับมาถ้ามอบท่านจำได้ไหมครับที่มีคนซื้อหมามาแล้วไม่มีใครเอาอ่ะหมาบางแก้ว 25,000 น่ะนั่นแหละครับมาตรา103นี่แหละครับก็ถึงรับไม่ได้ก็รับไปก็เกิน 3,000 ใช่ไหมครับคุณวีระแล้วตอนนี้หมาเนี่ยอยู่ศูนย์ฝึกทหารนะหารมาแล้วเหลือตัวละ 7,000 น่ะนั่นแหละครับมาตรา103แล้วก็มาตรานี้ย้ำอีกทีนะครับใช้กับเจ้าที่รัฐทุกท่านเลยนะครับรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจทุกท่านที่ยืนอยู่แถวนี้หมดเลยครับไปใช้บริการฟรีในไปอ่านมาตรา103ดูนะครับต้องไปอ่านมาตรา103ดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก่อนจะถึงท่านสุดท้ายค่ะมีเพื่อนเราขอเติมประเด็นนิดนึงค่ะอภินันท์ นันทพงศ์ครับข้าร้องประชาไทยประธานนะครับเลยอยากได้มีความมีมาคุโบพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการไทยนิยมนะครับที่มีคุณประยุทธ์เป็นประธานเนาะและมีรองประธานคุณประวิตรนะครับผมจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดเหล่านี้เราพอจะมองออกไหมครับว่าเขาเป็นการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เลยมันเป็นการคอร์รัปชันเชิงระดับชั้นเอกเพราะว่ามันเอาเปรียบทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีการปลดล็อกการหาเสียงเลยเนาะให้ทุกคนเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าจะขออนุญาตมันอาจจะเป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะชัดเจนในทุกคนนะคะคิดว่าถ้าเป็นคอร์รัปชันอะไรอาจจะเป็นคอร์รัปชันเชิงสามัญสำนึกของตัวเองนะคะแต่ถ้ามีท่านไหนอยากจะเติมเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะขอเป็นพี่วีระปิดท้ายได้เลยครับก็ตอบน้องนักข่าวประชาไทยนะครับคุณประวิตรเนี่ยมีผมเปิดพอดีเลยนะผมเปิดดูนะครับที่คุณได้คุณประยุทธ์ขอโทษคุณประยุทธ์แกงไทยนิยมต่อยอดจากประชารัฐไม่ใช่ประชานิยมนะไทยนิยมไม่ใช่ประชานิยมเพราะประชานิยมเป็นการให้ในลักษณะที่เหมือนกับยัดเยียดทุกคนได้ไปพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนี้คุณประยุทธ์แกอธิบายนะแต่ถ้าความเห็นของผมเนี่ยสิ่งที่ประชานิยมเนี่ยคือประชาชนต้องการเลือกตั้งครับแต่ไทยนิยมของคสช.คือเลือกตั้ง90วันครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดตรงไปตรงมาเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอภินันท์พูดเนี่ยผมไม่ต้องพูดแล้วมันชัดเจนหมดแล้วคุณก็พูดออกมาหมดแล้วนั่นคือการหาเสียงล่วงหน้านะไอ้นโยบายต่างๆนี่ก็ออกมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมจำได้ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่อะไรอ่ะส่งเสริมให้อะไรไปเที่ยวใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆแล้วก็มีนโยบายเยอะแยะไปหมดเนี่ยหาเสียงล่วงหน้าทั้งนั้นเลยแล้วใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนไปหาเสียง
ในขณะที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองอื่นทำไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ทำไม่ได้เลยกระดิกตัวยังกระดิกไม่ได้เลยก็คือมีการล็อกการเมืองไม่ปลดล็อกการเมืองครับอันนี้แหละก็คือสิ่งที่จะสรุปสั้นๆถ้าจะบอกว่าอะไรที่ประชานิยมเนี่ยประชาชนต้องการประชาธิปไตยประชาชนต้องการการเลือกตั้งทำไมไม่ให้แล้วคุณนั่นแหละเป็นคนที่มาแย่งประชาธิปไตยโดยการใช้ปืนกับรถถังที่มาจากภาษีประชาชนมายึดอำนาจไปนะครับ4ปีแล้วยังไม่คืนเลยที่จริงเนี่ยเรามาทวงนาฬิกาในทางอ้อมนะในทางอ้อมนะเวลามากกว่าเราอ่ะทวงประชาธิปไตยเราทวงอำนาจแต่นาฬิกานี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยอดทนไม่ได้แล้วมันทำกันมากเกินไปแล้วนะครับก็ฝากไปแล้วกันประชานิยมที่แท้จริงที่ประชาชนต้องการคือประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแต่สิ่งที่มึงนิยมคือมึงเลื่อนเลือกตั้งขอบคุณครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มานั่งด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปต่อเดี๋ยวจะมีการสรุปผลนาฬิกาแล้วก็ใครอยากจะลงชื่อกับไอลอก็แค่นำบัตรประชาชนแล้วก็ไปกรอกฟอร์มลงชื่อปลดอาวุธคสช.ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันนะคะนิวเล่านิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับชื่องานนิดเดียวก็ได้ค่ะที่สกายวอล์กนะฮะเริ่ม5โมงครึ่งจะเริ่มนะฮะเริ่มที่ก็คือสกายวอล์กตรงหอศิลป์นะครับตรงมาบุญครองนะฮะชื่องานอะไรคะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเขาเพิ่งประกาศเมื่อวานยังไงเนี่ยทวงคืนอำนาจก็จากเนื่องจากการที่สนชล้มติดจนนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้งออกไป90วันในปีหน้านะฮะเราก็เลยจะออกมาเป็นแคมเปญกิจกรรมที่นั่นกันอินเทอร์เน็ตก็โหลดนักรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้งแสดงพลังต้านสืบทอดอำนาจคสช.นะครับตั้งชื่อสั้นๆนะฮะก็เชิญเรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะวันนี้คงก็หวังว่าจะมีพลังประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับที่สกายวอล์กแยกปทุมวันมาบุญครองแล้วก็จะเดินทางไปด้วยกันนะคะก็อาจจะมีแอคชั่นที่นั่นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะนับได้เลยอุ้ยขอโทษค่ะจะขอสี่ท่านถ่ายรูปด้วยกันนิดนึงนะคะไปเจอกันใช่ไหมเดี๋ยวนะ